รอบไม่เป็นไรหรอกครับมาเถอะครับมาเที่ยวนะครับบางท่านก็เลิกประชุมแล้วค่อยไปกราบหลวงพ่อองค์พระทศพลศรีสักยมุนีหลวงพ่อใหญ่ของเราในพุทธมณฑลบางท่านก็ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเลิกค่อยไปหรือมาแต่เช้าก่อนที่จะไปฉันไปทานก็ไปก่อนไปกราบหลวงพ่อขอพรอาจจะต้องมาอีกสักสองรอบสองรอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่านะมาเถอะครับมาอย่างน้อยๆมาแล้วก็ได้กำลังใจนะครับได้มีกำลังใจที่จะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับการพระศาสนาผมว่าสร้างความเข้มแข็งให้กับการพระศาสนาศาสนทายาท 30,000 กว่ารูปก็ไม่น้อยนะครับ 30,000 กว่ารูปไปเป็นบุคลากรที่ทรงพลังในทุกมิติทุกภูมิภาคทุกส่วน 1,000-2,000 คนรูปนี่รูปคนนี่ก็ไม่น้อยแล้วครับสังคมเหล่านั้นก็จะเกิดความสงบสุขเพราะว่ามิติของพระพุทธศาสนามิติที่เราสอนคือเชื่อมโยงในระหว่างกายกับใจระหว่างกายกับใจวันนี้ให้กำลังใจนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปเพื่อนพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านคำถามที่ท่านถามยอดฮิตเมื่อไหร่จะได้มารายงานตัวนะครับมันก็มีคำตอบอยู่แล้วนะครับอาจจะยังไม่ชัดวันแต่คำตอบน่ามีนะครับอาจจะคำตอบน่ามีนั่นก็น่าจะทราบว่าหลวงพ่อประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จน่าจะเดินทางมาแล้วนะครับผมประเดชพระคุณท่านว่าให้ผมพูดไปรอๆไปนะครับนั้นพี่น้องเพื่อนครูครับโครงการหน้าท่านอาจารย์ชินอาจารย์คมบอกแล้วนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสสป.นะครับทีมงานประชาสัมพันธ์จะคุณภาพไม่คุณภาพท่านก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพครับเดี๋ยวก็มีคุณภาพไปเองหรอกครับนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ครับคำถามยอดฮิตค่อยๆถามไปว่าเมื่อไหร่จะได้มายืนยันนะครับได้มาแน่นอนนะครับยืนยันท่านได้มาแน่นอนครับมารายงานตัวอาจจะไม่ทันใจเท่าไหร่ต้องขออภัยในส่วนของการเกี่ยวข้องกระบวนการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตัดสินได้เฉพาะเรามีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้าราชการที่รับผิดชอบท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งรัดนะครับเร่งรัดทุกวันที่ผมเดินกลับขึ้นกลับลงไปนั่นก็ไปเร่งรัดนะครับไปดูให้มันถูกต้องให้มันเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกคนนะครับส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนี้มันก็เลยจะต้องเอาให้ถูกต้องเอาให้ดีที่สุดไม่ถูกใจก็ถูกต้องก็ถูกกฎหมายก็ถูกคือ3อย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีเงื่อนระยะเวลาเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับนั้นจึงไม่ทันใจแต่ว่าพวกผมนี่ในฐานะผู้ปฏิบัติในฐานะที่เป็นเหมือนนโยบายด้วยก็มีความใจร้อนเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกับครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าพอมาฟังผู้ทำพอมาฟังผู้นะครับมันก็เลยต้องนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เป็นงบประมาณที่จะต้องโอนไปสู่เงินเดือนบัญชีของครูบาอาจารย์นั้นหลายร้อยนะครับหลายร้อยล้านนะครับมันเป็นเงินหลายร้อยล้านมันไม่ใช่เงินล้านแต่มันเป็นเงินที่บวกด้วยคำว่าร้อยล้านมันเป็นเกี่ยวเนื่องพอมันเป็นช่วงของปลายปีงบประมาณ65ด้วยครับมันไม่ใช่ปีงบประมาณใหม่มันเป็นปีงบประมาณเก่าที่จะต้องของบกลางมาสมทบให้เพียงพอใช่ไหมครับนี่แหละครับที่ผมว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอื่นที่จะต้องรอให้เกิดความพร้อมนะครับส่วนเกี่ยวข้องอื่นคืออะไรครับคืองบประมาณนะครับนั้นจึงเรียนว่าอาจจะไม่ทันใจของครูบาอาจารย์แต่ว่าได้มารายงานตัวแต่ว่าทุกคนได้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเดือนนี้ก็เดือนสิงหาผ่านวันที่1มาถึงวันที่4เราได้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทราบว่าหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็คงเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนั้นจึงเรียนพี่น้องเพื่อนครูครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกรูปท่านนะครับที่อยู่ในหอประชุมแห่งนี้
เมื่อวันก่อนก็ผมก็มีโอกาสได้มาเรียนพอดีโฆษกท่านบอกว่ามันไม่มันว่างๆเขาก็เลยให้ผมมาจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะครับก็ท่านให้พูดตอนไหนก็พูดตอนนั้นนะครับครูบาอาจารย์อยากจะมีคำถามที่มันเกิดประโยชน์เกื้อกูลกันนะครับไม่ใช่ถามแบบถามหาเรื่องก็อย่าถามครับมันมีเรื่องอยู่แล้วนะไอ้ที่โดยหลักการของมนุษย์สังคมมันจะมีเรื่องของมันอยู่แล้วมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราถามเพิ่มปัญหามันก็ไปเพิ่มปัญหาให้สังคมแต่คำตอบมันจะเป็นลักษณะที่ผมพูดเนี่ยแหละครับมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าเงื่อนระยะเวลาก็จะเร่งเดือนนี้เนี่ยจะพยายามว่างั้นทุกคนใช้คำว่าเนี่ยครับจะพยายามให้ได้มานะครับให้ได้มาเพราะการรายงานตัวเนี่ยถ้าน่าจะตกผลึกว่าวันละ500ต้องใช้เงินที่ไหนต้องเอาเงินจากไหนมาทำในการรายงานตัวมันก็เป็นข้อคำถามอีกนะครับเพราะไม่มีงบประมาณตั้งไว้จะหาจากไหนงบของกองก็ไม่มีใช่ไหมครับมีข้อคำถามนะครับใช้วันละเท่าไหร่ดี 2-30,000 4-50,000 พอไหมต้องมีน้ำอะไรต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคำถามมากมายที่จะต้องเกี่ยวข้องกันนะครับ500เนี่ยต้องเสร็จยังไงเสร็จไหมครับตั้งโต๊ะ20โต๊ะเรียงไว้หน้าตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเข้าตอนนี้ออกทางโน้นใครจะเซ็นรับรองเอกสารท่านนะครับกรุงไทยท่านเปิดหรือยังถ้าหรือท่านเปิดท่านปิดแล้วบัญชีกรุงไทยต้องไปเคาะเลขเพื่อให้มันเป็นบัญชีเห็นไหมครับมันเกี่ยวข้องมันต้องวางแผนนะครับมันอยู่ในกระบวนการแต่ว่ายังไงก็ได้มานะครับคำตอบตรงนี้ชัดแล้วแบบนี้แหละครับแบบนี้แต่หลายท่านรองท่านผอ.ท่านอาจจะไม่ได้พูดนะครับแต่ฝากผมมาพูดเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านต้องรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาถึงจะพูดได้ในหลายประเด็นหลายเรื่องนั้นจึงเรียนพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านนะครับการต่อสู้มันยาวนานจริงทุกคนที่อยู่ในตรงนี้ก็รู้พวกผมมาอยู่ตรงนี้ก็รู้นะครับมาช่วยกันนะครับแล้วก็ทำมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับมีหลายเรื่องมากเสร็จจากนี้แล้วมันไม่ใช่เสร็จเลยมันจะต้องปรับเปลี่ยนมันต้องอะไรหลายอย่างนะครับที่จะต่อยอดให้ครูบาอาจารย์เรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรต่างๆเมื่อเกษียณแล้วจะมีอะไรไหมจะต้องทำเตรียมไว้ตอนนี้เผื่อเกษียณจะได้มีบำเหน็จบำนาญสวัสดิการการดูแลครอบครัวการดูแลผู้ปกครองการดูแลลูกนี่ครับมันต้องเตรียมใช่ไหมครับมันจะต้องเตรียมให้มันเกิดเตรียมคำว่าเตรียมมันก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนบุคคลเกี่ยวกับงบประมาณที่จะต้องวางกรอบให้ไปสู่กระบวนการนั้นมันมีอีกหลายเรื่องมากครับที่ครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ที่สำนักงานการศึกษาจะเชิญท่านมาร่วมคิดร่วมทำมันอาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะครับมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันอาจจะเป็นจุดที่3ที่4แล้วแต่ยังไงมันก็จะต้องทำต่อไปถึงจุดที่100จุดที่1000นะครับมันจะต้องทำต่อไปจุดที่100ที่1000นะครับหลายท่านที่อยู่ตรงนี้เป็นผู้มีความรู้ทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องเชิญท่านออกมาร่วมกันคิดร่วมกันทำว่าตรงนี้ข้อบังคับนี้ระเบียบนี้ประกาศนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพี่น้องเราจะทำอะไรมันต้องเชื่อมโยงกับงบประมาณปีแล้วเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์จากต้นสังกัดกี่เปอร์เซ็นต์จากพี่น้องเพื่อนครูกี่เปอร์เซ็นต์จากรัฐบาลที่จะสนับสนุนนั้นมาให้เป็นกองทุนที่จะต้องดูแลพี่น้องเพื่อนครูทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทางกองก็คิดต่อยอดแบบนี้ครับคิดต่อยอดไปสู่กระบวนการแบบนี้นะครับกองก็จะมีหน้าที่ไม่ใช่ดูแลแต่สามัญอย่างเดียวท่านก็จะมีหน้าที่ดูแลนักธรรมด้วยบาลีด้วยศูนย์พระปริเทศด้วยรวมกันแล้วเป็น4หลักๆที่จะต้องเอื้อในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาสงฆ์การศึกษาไทยในส่วนของงานด้านพระพุทธศาสนามี4หลักๆนะครับนั่นต้องเอื้อฉะนั้นบางเรื่องก็ต้องเรียนพี่น้องเพื่อนครูบาอาจารย์ว่าเร็วน่ะผมก็เชื่อว่ามันเร็วระดับหนึ่งแล้ว
แต่ให้จะเร็วแบบรถเฟอร์รารี่เนี่ยมันก็คงไม่ได้มันมีองค์ประกอบอื่นน้ำมันมันก็แพงขับรถเร็วก็ไม่ได้องค์ประกอบแล้วอย่างนี้ที่ผมเรียนเนี่ยแหละครับมันเป็นข้อไม่ใช่ก็แก้ตัวนะครับมันเป็นหลักการทางสังคมเป็นหลักการของกฎหมายเป็นหลักของกฎหมายที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอย่างนั้นการที่จะเราจะได้งบประมาณมันจะต้องผ่านความเห็นชอบของงบกลางจะต้องผ่านความเห็นชอบครม.รัฐโดยรัฐมนตรีประจำที่ดูแลเราเสนอเข้าไปครม.ครม.ก็จะต้องให้ความเห็นชอบถึงจะได้งบประมาณมาสมทบเพราะงบประมาณปี2565เรามีไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรที่จะได้รับการบรรจุเห็นไหมครับมันก็จะต้องไปขอคำว่าไปของบกลางเนี่ยมันไม่ใช่ของ่ายๆนะครับเราคิดอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์ครับถ้ามีโครงการใดโครงการหนึ่งนอกเหนือจากที่เราตั้งไว้เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเพราะตั้งงบประมาณปีที่ผ่านมาตั้งโครงการพิธามาต้องใช้ปีนี้ใช่ไหมครับโรงเรียนเราก็เหมือนกันผมก็เป็นผอผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมครับถ้าครูทำโครงการที่นอกเหนือจากที่มันเป็นงบประมาณมันก็คิดอยู่นะครับว่าจะเอาเงินที่ไหนมาให้ถ้าเป็นเงินหมื่นยังดีถ้าเป็นเงินแสนเนี่ยมันจะคิดเยอะอันของเราก็เหมือนกันผมว่านะของเราเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยนะครับเป็นร้อยล้านที่เราจะไปขอเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่10ล้านนะครับที่จะของบกลางไม่ใช่10ล้านเป็นร้อยล้านนะครับที่จะเอามาสมทบให้เพียงพอต่อการโอนเป็นค่าตอบแทนให้พี่น้องเพื่อนครู 3,000 4,000 รูปคนนี่คิดดูครับ 3,000 4,000 รูปคนเริ่มต้นที่ 15,000 สิ้นสุดที่ 22,000นะครับไม่รู้กี่อัตราแต่ว่าผมก็รู้ดูจนตาลายเลยครับดูตัวเลขอ่ะครูเท่านี้ 15,000 ครูเท่านี้ 18,000 ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเท่านี้เห็นตัวเลขเอาตัวเลขมาคูณด้วยตัวเงินคูณด้วยตัวเงินเสร็จก็คูณด้วย2เดือนหรือ3เดือนปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเลขนี่ครับถ้าตั้งนอกงบประมาณปุ๊บมันก็จะเป็นปัญหาแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวนี้ต้องขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวัน 2-3 วันก่อนทราบว่าท่านผู้อำนวยการได้ไปชี้แจงงบประมาณปีถัดไปด้วยนะครับแล้วก็ไปในส่วนเกี่ยวข้องที่เราจะเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะครับใน 2-3 เดือนนี้นะครับนั้นจึงเป็นข้อขัดข้องเฟซก็ดีไลน์ก็ดีถ้าเราเอาชัวร์ก่อนแชร์นะครับมันจะดีที่สุดนะครับครูบาอาจารย์ทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณเพราะว่าข่าวลวงมีความจริงน้อยข้อความต่างๆยังไม่ได้ถูกคัดกรองเป็นเพียงข้อหาลือเราก็ไปโพสต์ไปแชร์บางคนก็เข้าใจว่ากูรู้ก่อนกูเป็นผู้มีความรู้ได้มาโน้นได้มานี่ก็แชร์จริงๆโดยหลักการณปัจจุบันมันเป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายข้อบังคับทางกฎหมายแล้วนะครับอาจจะมีความผิดได้ไม่ใช่อาจนะมีความผิดได้ถ้าเกิดมีคู่กรณีเขาเสียหายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ครับข่าวถ้าไม่ชัวร์ดูก่อนเราดูเฉยเฉยไม่แชร์ก็ได้ครับดูเฉยเฉยบางคนนี่เห็นปุ๊บแชร์ปั๊บส่งปั๊บเลยนะมันก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เกิดกระบวนการบางอย่างมันทำให้เรื่องบางเรื่องมันล่าช้าไปด้วยเพราะต้องมาตอบข้อคำถามว่ามันเพราะอะไรทำไมถึงมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างนั้นจึงเรียนครูบาอาจารย์พี่น้องเพื่อนครูทุกท่านนะครับด้วยความเคารพด้วยความรักและความนับถือที่ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ผมทราบว่าก็เหมือนจะคุ้นเคยกันทั้งประมาณสัก 80% นะครับถ้าอยู่ในวงการนี้แม้จะห่างๆกันมั่งช่วงหลังๆแต่ว่าอย่างน้อยความคุ้นหน้ามั่งคุ้นตามั่งคุ้นเสียงมั่งอะไรเนี้ยก็คงจะได้มีโอกาสได้พบกันในหลายเวทีที่ผ่านมานะครับหลายเวทีที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ได้หลายรูปด้วยนะครับนี่ที่พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทรปริยัติสุนทรนะครับประธานเขต12เป็นรองประธานกรรมการการศึกษาพระธรรมคือผู้บริหารของพวกเราก็โดยท่านก็เป็นประธานเป็นหลักถ้าจะเอาคนรูปอื่นหรือที่อื่นมา
นะครับมันต้องมีค่าตอบแทนโน่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างนะครับถ้าเอาทีมงานที่ทำอยู่ด้วยกันพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานสามัญท่านก็มองว่าเอาคนเรานี่แหละมาช่วยกันดูแลกันนะครับก็จะได้เกิดประโยชน์นั้นพี่น้องเพื่อนครูครับตอนนี้เวลากระบวนการต่างๆก็ใกล้แล้วผมก็มาให้กำลังใจนะครับอาจจะมาบ่อยไม่เป็นไรนะครับครูบาอาจารย์ครับจะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆจะได้อบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นในหัวใจอย่างน้อยๆก็ได้พบปะพี่น้องเพื่อนครูหลายคนก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับอาจารย์สุริยาพร้อมก็มาเลยนะอาจารย์นะเดินมาผมเดินออกเลยนะผมไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรกับใครนะเดินมาก็เดินออกเลยนะผมนะครับไม่ขึ้นได้ลงได้เดินได้เลยนะครับฉะนั้นจึงให้กำลังใจนะครับครูบาอาจารย์ครับอยู่2วันนะครับอยู่2วันอย่าหลบไปไหนนะครับอยู่2วันเหมือนท่านผู้บริหารครับท่านผู้บริหารอยู่2วันไม่ลุกเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับถ้าปรบมือได้จะปรบมือดังๆส่งไปให้ท่านนะครับเต็มหมดเลยนะครับนี่ขึ้นไปข้างเต็มหมดทั้งผู้มาร่วมสังเกตการทั้งหลายไม่ลุกเลยครับเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่มีความประทับใจนะครับประทับใจมากผู้บริหารนะครับไม่ใช่ไม่ให้ลุกเลยนะครับตามสะดวกเข้าห้องน้ำปณะอยู่ฝั่งขวามือห้องน้ำอยู่ซ้ายขวาเลยครับนะครับอยู่ทั้งสองทางท่านอยากฉันน้ำร้อนน้ำชากาแฟก็เดินออกไปแป๊บก็จะเห็นมีท่านประธานเขต13ท่านประธานเขต14จีนนิกายกับอนัมนิกายเป็นเจ้าภาพครับอยู่ฝั่งนี้ท่านเป็นเจ้าภาพนะครับท่านประธาน14นั่งอยู่ตรงนั้นประธานเขต13เนี่ยท่านจะไม่ค่อยนั่งนะครับอาจจะเหมือนไม่ค่อยนั่งท่านดูแลฝั่งโน้นให้เป็นเจ้าภาพครับขอท่านว่างบไม่เยอะก็ขอท่านหน่อยให้ช่วยเป็นเจ้าภาพลงทานเป็นโรงทานนะครับเป็นโรงทานนะครับนั้นครูบาอาจารย์ก็น้ำปณะน้ำร้อนน้ำชาได้เลยนะครับไม่ต้องรอแต่ว่าขอความร่วมมือว่าอย่าลุกพร้อมกันถ้าลุกพร้อมกันเลยมันหายหมดเลยนะครับเหลือแต่เก้าอี้นะครับก็ทยอยอ่ะทยอยกันทยอยแบ่งไปนะครับนั้นคำถามยอดฮิตว่าเมื่อไหร่จะมาได้มารายงานตัวเนี่ยผมก็ตอบไกลๆให้แล้วนะครับตอบไกลๆได้มาแน่นอนชัวร์100% ไม่ต้อง 100% หรอกครับนะครับมากกว่า 100% ก็ได้นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยก็เร็วๆนี้นะครับพบกันเร็วๆนี้นะครับตอนนี้กำลังน่าจะตกผลึกในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องตัวเลขอะไรเรื่องการบรรจุอะไรนะครับวันเดือนปีอะไรเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วก็เป็นเรียนพี่น้องเพื่อนครูนะครับครูบาอาจารย์ให้รับทราบเวลาก็เนิ่นนานนะครับ51ปีที่เราอยู่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ส่งไม้ต่อมาถึงพวกเราจนถึงรุ่นเรานะครับอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดเดียวนะครับไปวอร์มร่างกายก่อนครับนะครับไปซิทอัพก่อนวอร์มร่างกายแข็งแรงนะครับจะได้มาได้เวลามาก็มาด้วยกันนะครับมารถตู้รถอะไรนะครับรวมกันมานะครับก็จะเป็นภาพที่สวยงามผมว่าเชื่อว่าวันนั้นน่ะสวยงามมากกำลังคิดว่าพอมาแล้วจะชยันโตก่อนดีไหมนะครับชยันโตอะไรนี่เนี่ยก็เริ่มลงทะเบียนก็ชยันโตสัก3รอบในความคิดผมนะแต่ยังไม่ได้ปรึกษาพอท่านปุ๊บคนที่หนึ่งเข้ามาก็ชยันโต3จบก็ดำเนินการเอาทุกรอบนะครับทั้งรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5มัน1สัปดาห์นะครับ7วันโดยคำนวณแล้วนะครับ7วันถ้าท่านมาไม่ทันท่านก็ต้องไปต่อยังมีต่อให้ด้วยนะครับเป็นน้ำใจของท่านผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานพูดด้วยถ้าว่ารุ่นหนึ่งท่านมาไม่ทันเกิดอาพาธอะไรท่านมารุ่นต่อได้ไหมรุ่นสุดท้ายนะครับมาต่อแต่จะไม่ให้ต่อแทรกจะไม่แทรกให้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนี่เป็นภาพเลยนะครับเป็นภาพคิดแล้วใกล้ๆเลยนะครับคิดแล้วอยากมาอีกใช่ไหมครับครับมาครับที่จอดรถก็กว้างเดินออกกำลังกายก็ได้เอาเครื่องออกกำลังกายมาก็ได้หลายปีมานี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยออกกำลังกายที่พุทธมณฑลก็ได้ครับตื่นเช้าก็วิ่งออกกำลังกายสักรอบสองรอบพุทธมณฑลก่อนแล้วมาสงสัยจะมาไม่
สงสัยจะลุกไม่ขึ้นวันถัดไปนะครับมันใหญ่นะ 2,500 ไร่นะครับ 2,500 ไร่ถ้ายังไม่มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อใหญ่นะครับประจำพุทธมณฑลก็หาโอกาสนะครับครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นสิริเพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวเราแก่ครอบครัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศชาติบ้านเมืองของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันอัศจรรย์นะครับประเทศไทยเนี่ยมีความมหัศจรรย์อยู่ในตัวของประเทศไทยผมมีโอกาสติดตามครูบาอาจารย์หรือญาติโยมไปในหลายๆประเทศทั้งยุโรปอเมริกาทั้งเอเชียนะครับหลายประเทศประมาณ 30-40 ประเทศผมว่าประเทศไทยนี่น่าอยู่ที่สุดมัน Amazing ที่สุดแล้วครับทำไมยังไงงั้นครับใครใครใครขาค้าขายอะไรขายเลยครับขี่รถไปข้างทางก็ซื้อของกินได้แต่ต่างประเทศถ้าไม่มีที่จอดที่พักริมถนนเนี่ยขี่ไปเถอะครับไม่มีทางไม่มีที่กินนะครับไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่สุดยอดแล้วครับสวยงามที่สุดก็คือประเทศไทยล่ะคนใจดีที่สุดก็คือประเทศไทยโดยเฉพาะมีเสาหลักคือพระพุทธศาสนาบุรพมหากษัตริย์ของเราทุกๆพระองค์นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระองค์ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนรักษาพระพุทธศาสนาที่เป็นมรดกของชนชาตินะครับไว้ให้ลูกให้หลานได้เป็นที่พึ่งทางกายได้เป็นที่พึ่งทางใจฉะนั้นผมว่าประเทศไทยนี่น่าอยู่ที่สุดนะครับน่าอยู่มากเลยนะครับจะไปที่ไหนอย่างไรผลหมากลากไม้นะขออนุญาตพูดตามนะครับผลหมากลากไม้เยอะแยะไปหมดอ่ะต่างประเทศนี่วิ่ง 50-60 กิโลไม่มีที่ซื้อนะครับไม่มีที่ซื้ออย่างเช่นอเมริกาถ้าลองขี่รถไปดูครับมันจะยาวนานมากกว่าจะถึงที่จอดนะบ้านเราเนี่ย 3-4 กิโล5กิโลมีปั๊มปตท.แล้วเข้าแวะเซเว่นแล้วปิ้งไก่ข้าวเหนียวปิ้งไก่ส้มตำลาบยะโสระเอ็ดโอ้เยอะแยะจะเอาที่ไหนมหัศจรรย์เท่าประเทศไทยแล้วไม่มีครับไม่รู้นะครับในความคิดผมนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์อาจจะย้อนแย้งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยสุดแสนมหัศจรรย์แล้วนะครับนอกเรื่องหน่อยครับนอกเรื่องไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าเรียนด้วยความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เป็นรุ่นพี่ก็มีรุ่นพ่อก็มีนะนั่งอยู่ข้างหลังรุ่นเพื่อนๆกันก็มีนะครับผมอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี2538นะครับ38 39นะครับทดลองงานมาตั้งแต่ปี38นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดให้ลองดูมึงใช้ได้ไหมนะครับผมบอกโอ้หลวงพ่อมันไม่ได้นะหลวงพ่อต้องไปเอาลูกศิษย์ที่อยู่กรุงเทพปริญญาโทปริญญาเอกมาจะมาใช้ผมมันไหวหรือลองดูกรุงเทพเขามาปีเดียวเขาก็กลับแล้วสันหลวงพ่อว่าสมัยก่อนนะครับก็ลองดูก็น่าจะผ่านนะครับท่านก็โอเคนะครับพอปี40ก็โอเคเลยครับผ่านเส้นมาตรฐานของท่านนะครับก็เลยได้ทำงานมานะครับแต่หลวงพ่อผมท่านขยันให้ผมฝึกงานตั้งแต่ทำวัดเสร็จทำวัดตี4นะครับแล้วก็เสร็จจากทำวัดก็เข้าห้องทำงานตี5ให้เลิกกลับไปที่ห้อง4ทุ่ม2ปีครับให้ทำอยู่งั้น2ปีนะครับไปทำตี5ให้กลับไปที่ห้อง4ทุ่มนะครับจะทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าครูเขาเลิกเสร็จก็ปัดกวาดเพราะมันไม่มีงบเนาะสมัยก่อนผมได้เดือนละ 40,000 46,000 สมัยเมื่อปี 38-39 จ่ายเงินเดือนครูก็ 30,000 กว่าบาทเยอะที่สุดคือ 3,000 นะครับเยอะที่สุดสมัยนั้นนะครับเป็นเหมือนครูสอนพิเศษแต่ว่าก็เหมือนอยู่ประจำอะครับ 3,000 หมดพอดีครับเป็นผอ.โรงเรียนที่ไม่ได้งบไม่ได้เงินเดือนมา 3-4 ปีครับมันไม่พอหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวไปงานกับหลวงพ่อบินบังสังสวดเอานอกนั้นก็ให้ครูเขานะครับไม่ได้อยู่3ปีครับ3ปี4ปีไม่มีเงินนะครับเงินมันน้อยนะครับ 46,000 ก็จะจ่ายครูไป 44,000 45,000 เหลืออยู่พันเดียวเอาไว้เผื่อครูเบิกโน่นนี่นั่นเป
็นลักษณะเช่นนี้มาหลายปีนะครับหลายปีนะครับแต่ก็น่าจะผ่านท่านให้ดูแลมาก็ดีขึ้นมาตามลำดับมันก็มีพัฒนาการนะครับถ้าบอกว่าโรงเรียนสามัญเราไม่มีพัฒนาการมีพัฒนาการนะครับมีหลายๆอย่างมันก็เหมือนมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะผมว่านะในความรู้สึกผมมาช้าดีกว่าไม่มาหลายเรื่องเราก็ทำต่อสู้เรียกร้องเอาด้วยพวกเราเองครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงโน้นท่านหลวงพ่อพระครูสุนทรพิมลศิลป์ท่านหลวงพ่อพระราชวัชราภรณ์ท่านหลวงพ่อพระราชปริยัติสุนทรและครูบาอาจารย์ต่างๆก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีพัฒนาการมาจนถึงณปัจจุบันผมก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์นะครับด้วยความหลายคนมีช่องทางที่จะไปนะครับผมฟังครูบาอาจารย์พูดผมก็ดีใจนะหลายคนมีช่องทางที่จะไปแต่มันไม่เหมือนโรงเรียนสามัญแม้เงินน้อยแต่ก็อยากอยู่ช่วยหลวงพ่อฟังแล้วมันไม่รู้จะจินตนาการคำพูดท่านยังไงแต่มันก็มีกำลังใจนะบางคนก็สอบได้เขาเรียกไปอย่างเงี้ยนะครับบางคนนะครับไม่ได้หมายความทุกคนนะครับท่านก็บอกอยู่กับหลวงพ่อบางคนออกจากผมไปแล้วไปบรรจุรับราชการครูก็บอกว่าสักวันหนึ่งหนูจะลาออกตรงโน้นมาอยู่กับอาจารย์อย่างนี้ก็ดีนะผมก็ดีใจนะ อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ว่าเราด่าเขาจนเขาไม่อยากมาอยู่กับเราเนาะมีนะครับที่อยู่ผมในครูผัวเมียสองคนสอบบรรจุได้ไปบรรจุอยู่ขออนุญาตเอ่ยนามจังหวัดอำเภอเดชอุดมเวลากลับมาบ้านอยู่ที่ใกล้ๆแถวอำนาจเจริญหมอตาพานอำนาจเจริญก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะถ้าหนูลาออกอาจารย์ให้มาหนูมาสอนที่นี่ได้ไหมทำไมถึงลาออกล่ะอยู่โน่นมันก็ดีมันมีแต่ตัวเลขแต่เงินมากมันก็มีแต่ตัวเลขอ่ะเงินน้อยสู้เงินน้อยมีเงินจริงอ่ะแต่ไม่มีตัวนั้นมันก็อันใช้โน่นหักนี่หักนั่นเหลือไม่มากเท่ากับที่อยู่กับอาจารย์ก็มีเราฟังแล้วก็ไม่รู้จริงหรือเท็จเนี่ยแต่ก็อย่างน้อยๆเขาก็ยังคิดถึงเรานะครับอย่างน้อยๆครูบาอาจารย์ก็ยังคิดถึงเราไม่ดีตรงที่ไม่มีเงินเยอะแต่ดีตรงที่มีความอบอุ่นใจคือมีความอบอุ่นใจเขาว่านะครับผมเล่านะครับจริงเท็จอย่างไรก็ไม่รู้อาจจะมาเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็พูดหวานไว้ก่อนสงสัยวันนั้นทานน้ำหวานมาหลายแก้วก็เลยมาพูดให้มีกำลังใจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าพูดด่ากันนะผมว่าดีกว่าเขาด่าอย่างน้อยๆจริงมั่งไม่จริงมั่งพูดเหมือนให้คำให้กำลังใจให้กำลังใจนั้นครูบาอาจารย์ครับต้องได้มาครับอย่างน้อยๆ21ก็ต้องได้มาที่มีนักเรียนทุนนะครับต้องได้มาครับครูบาอาจารย์มาตั้งแต่วันที่20นะครับรวมๆกันมาก็ได้หรือจะให้รางวัลลูกศิษย์เราพานั่งเครื่องบินก็ดีเหมือนกันนะมีคน2คนพาเนรเรานั่งเครื่องบินดูสิผมเคยพาลูกศิษย์มาเมื่อประมาณสัก18ปีที่แล้วนั่งเครื่องบินมาตอนนั้นน่าจะมีสายการบินไม่เยอะมีสายการบินการบินไทย18 19ปีนะครับแรกๆสมัยโน้นกับ20ปีพามาฝากเรียนอยู่นครปฐมนะครับวัดพระประโทนพานั่งเครื่องบินมาเราก็เก็บเงินตั้งหลายวันหลายเดือนนะครับเก็บเงินว่าด้วยความตั้งใจว่าจะพาเขามาเขาก็ตั้งใจอยากมาเรียนได้ประโยค7นะครับเรียนได้ประโยค7จบปริญญาโทก็ไปอยู่กับผมแหละครับแต่ว่าให้สอนหนังสือไม่เอาถ้าให้ทำงานก่อสร้างเอากับเวลามีงานที่วัดก็มาแบกโต๊ะมั่งแบกเต็นท์มั่งนี่เอาให้จะให้เป็นผู้บริหารก็ไม่เอามาแทนผมก็ไม่เอาแต่ให้ทำงานเอาครับก็ขอกราบถวายความเคารพพระศรีทศพรยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปนะครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานะครับซึ่งในการนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์องค์ประธานได้เมตตาเข้าสู่ภายในแล้วนะครับนิมนต์ทุกรูปและเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนถวายการต้อนรับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จกับซึ่งในการนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจักได้จุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิอันดัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภากนมะกาลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนมัสการท่านเจ้าพระคุณสมเด็จผู้เป็นประธานที่เคารพอย่างยิ่งการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำปีการศึกษา2565ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2565ในการนี้กล่าวขอประธานอนุญาตกราบรัตนา
พระเถระและเรียนเชิญข้าราชการท่านผู้ใหญ่เข้าถวายสักการะโดยลำดับดังนี้ 1. พระราชวัชราภรณ์ประธานกรรมการการศึกษาภาคปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 2. พระราชปริยัติสุนทรในนามผู้แทนประธานเขต 3. พระครูสุนทรพิมลศีลในนามผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. นายสิบประวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนายสิบประวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถวายรายงานสืบต่อไปกราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองทัพสนามหลวงที่เคารพอย่างยิ่งและกราบนมัสการพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปคร่าวกับผมนายสิบประวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รู้สึกปลื้มปิติและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในวันนี้โอกาสนี้กล่าวขออนุญาตรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโดยสังเกตดังนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงที่จะดำเนินการและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดกับการเป็นวิชาชีพซึ่งการพัฒนาครูนั้นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของการพัฒนาตลอดจนสามารถนำหลักการและทฤษฎีไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมโลกต้องการดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีความขนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของสงฆ์จึงได้ร่วมกับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญขึ้นในระหว่างวันที่4-5สิงหาคม2565ณหอประชุมพุทธมณฑลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ประกอบไปด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน200รูปคนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก้าวขอกราบรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดกล่าวให้ข้อคิดมุมมองและกล่าวเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นลำดับสืบไปขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระทั้งหลายมีท่านประธานกรรมการและท่านผู้บริหารสถานศึกษาก็ดีแผนกพิธีธรรมสายสามัญเจริญพรผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเมื่อ2วันที่แล้วผมมาพบกับท่านผู้บริหารสถานศึกษาแผนกปริยัติธรรมสายสามัญก็ได้ให้ข้อคิดให้ความหวัง
ให้ความเป็นห่วงกับคณะผู้บริหารไปแล้ววันนี้เป็นการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาพระพิธรรมแผนกสามัญก็ดีใจที่ทางผู้บริหารของคณะกรรมการการศึกษาพระพิธรรมสายสามัญร่วมกับกรมสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้คิดและดำเนินการในการจัดการอบรมสัมมนาขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็ดีเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นได้มาพบกันก็บางท่านอาจจะมีข้อคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นๆแล้วมาคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปผมได้ติดศัพท์อยู่ศัพท์หนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาก็คือคำว่าศักยภาพศักยภาพก็มาคิดว่าไอ้ศักยภาพนี่แปลว่าอะไรผมว่าทุกท่านก็คงจะแปลไม่ถูกอาจจะแปลได้หลายอย่างคำว่าศักยภาพเนี่ยในพจนานุกรมก็แปลว่าภาวะแฝงภาวะแฝงพัฒนาศักยภาพก็คือการพัฒนาภาวะแฝงภาวะแฝงอันนี้มันก็เกิดจากอำนาจหรือความถูกต้องในการนั้นๆในกิจการนั้นๆคำว่าพัฒนาศักยภาพก็คือพัฒนาภาวะแฝงที่เกิดขึ้นในความเป็นครูในความเป็นบุคลากรทางการศึกษาถ้าครูมีศักยภาพก็คือมีภาวะแฝงคืออำนาจแฝงที่เกิดขึ้นในอาชีพครูที่เขาจะพูดกันว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพก็พูดกันไปอย่างนั้นเนี่ยที่จริงศัพท์ตรงๆก็คือภาวะแฝงเป็นอำนาจพิเศษอย่างหนึ่งที่เขาพูดกันว่าเขื่อนนี้มีศักยภาพสูงเก็บกักน้ำได้มากให้ผลประโยชน์กับประชาชนราษฎรในการทำมาหากินไอ้คำว่าเขื่อนก็คือเขื่อนแต่ภาวะแฝงของเขื่อนนั่นคือการเก็บกักน้ำให้ผลประโยชน์กับเกษตรกรได้ดีได้ประโยชน์เช่นเดียวกันครูหรือบุคลากรที่มีศักยภาพก็ครูหรือบุคลากรที่มีภาวะแฝงก็คืออำนาจถ้าพูดกันเรื่อยทั่วไป ก็มีศักยภาพมีอำนาจในการบริหารในการจัดการในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีครูทุกคนเนี่ยต้องเป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่ทุกคนนั้นจะมีศักยภาพมีการสอนที่ดี
มีการให้ความรู้ที่ดีไม่เหมือนกันบางคนสอนเนี่ยนักเรียนติดใจอยากให้ครูสอนนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงครูท่านนี้สอนดีมีกลเม็ดเด็ดพลายในการให้ความรู้ในการเด็กชอบใจนักเรียนชอบใจบางคนนี่เข้าไปนักเรียนหลับสอนไปหลับไปนักเรียนหลับบางคนนี่นักเรียนสนใจกันทั้งห้องหลับไม่ลงพูดง่ายๆว่ามีจุดเด่นจุดประกายให้นักเรียนนั้นมีความสนใจอันนี้คือศักยภาพคือภาวะแฝงในตัวครูนั่นเองผมเชื่อมั่นว่าทุกคนที่มาเนี่ยไม่เหมือนกันบางท่านเดินผ่านห้องนักเรียนนี่นักเรียนอยากจะหลับแล้วบางท่านเดินผ่านนักเรียนนี่สนใจอาจารย์มันจะเข้ามาสอนเนี่ยไม่เหมือนกันคืออันนี้คือศักยภาพหรือภาวะแฝงไม่เหมือนกันวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องก็ว่าเรามาพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระยธรรมแผนกสามัญผมเชื่อมั่นว่าการบริหารการเป็นครูนั้นไม่ใช่เป็นง่ายๆการจะได้วิชาชีพใบประกอบวิชาชีพเป็นครูนั้นก็ไม่ใช่ได้ง่ายๆต้องผ่านการอบรมต้องผ่านการอบรมมาจึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพเพราะฉะนั้นวันนี้สองวันนี้เรามาประชุมมาสัมมนากันผมก็อยากจะบอกว่าเรามาเพิ่มเติมศักยภาพของความเป็นครูกับศักยภาพของบุคลากรที่เป็นผู้บริหารเราจะได้อะไรที่เป็นศักยภาพบ้างก็ขอให้ช่วยกันบางท่านที่มาสัมมนาเนี่ยไม่ได้เป็นวิทยากรหรอกแต่ท่านมีศักยภาพอาจจะมากวิทยากรด้วยซ้ำเขาถึงใช้คำว่าภาวะแฝงอยู่ในตัวบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นผมดีใจที่การสัมมนาวันนี้เราใช้ศัพท์ถูกใจผมคำว่าการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเราเห็นกันใช้กันทั่วๆไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ใช้กันนะใช้กันถูกหรือเปล่าคิดถูกหรือเปล่าแต่ผมว่าวันนี้ทางการศึกษาฝ่ายพิธรรมสายสถาบันเนี่ยน่าจะใช้คำถูกแล้วก็อยากให้คำนี้มันติดตึงอยู่ในจิตใจของเราทุกคนในฐานะที่เป็นครูในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษาพูดทั่วๆไปก็ว่าต่อไปนี้หลังจากการเราสัมมนาอบรมกันไปแล้วเนี่ยเราจะเชื่อว่าเป็นครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาพระพิธรรมแผนกสามัญที่มีศักยภาพเขาอ่านว่าศักยภาพอ่านแยกศัพท์แบบนี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้นำศักยภาพในตัวของท่านเนี้ยไปแสดงให้ปรากฏไปเป็นครูให้ปรากฏไปเป็นผู้บริหารหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อเรามีศักยภาพแล้วต้องไปแสดงออกต้องไปแสดงออกถึงความเป็นผู้มีศักยภาพ
ไม่ฉะนั้นเราจะมาเสียเวลาอบรมสัมมนากันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราไปพัฒนาเอาศักยภาพนี่ไปพัฒนาให้มันเกิดขึ้นให้เกิดความเจริญมั่นคงแก่โรงเรียนนั้นๆสถานศึกษานั้นๆเราปริวิตกกันอยู่ปัจจุบันผมพูดโดยไม่เกรงใจว่าก็ปริวิตกอยู่ปริวิตกศัพท์นี้ก็ว่าวิตกไปรอบๆอ่ะไม่ใช่เจาะจงปริตัวนี้แปลว่ารอบมองดูทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงว่าการศึกษาพระธรรมสายสามัญเราเนี่ยจะไปได้รอดขนาดไหนทรัพยากรบุคคลของเรานี้จะมีมากขึ้นแค่ไหนครูบุคลากรการศึกษามีแต่ทรัพยากรคือผู้เรียนเราจะมีได้มากน้อยแค่ไหนต่อไปก็เป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยนักเรียนน่ะมากขึ้นและเป็นอยู่ได้เท่าที่ประสบมาผ่านการเห็นชอบของมหาสมาคมก็มีบ่อยแต่ละปีก็มีการยุบโรงเรียนเกิดขึ้นแม้แต่ทางราชการโรงเรียนระดับประถมมัธยมในต่างจังหวัดก็มีการยุบกันจาก2โรงเรียนเป็น1จาก3โรงเรียนเป็น1เพราะอะไรเพราะทรัพยากรบุคคลไม่มีเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้คนเกิดน้อยลงคนเกิดน้อยลงแถวสระบุรีนี้ผมได้ทราบมายุบไปเยอะ2โรงเรียนเป็น1บางที3โรงเรียนเป็น1ยุบไปมันก็กระทบมาถึงภิกษุสามเณรของเราเหมือนกันเพราะมาจากไหนก็มาสักทรัพยากรอันเดียวกันถ้าทรัพยากรส่วนนั้นมันยุบมันน้อยไปแน่นอนพระเณรเราก็น้อยไปอันนี้เราต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริงผมมายอมรับมานานแล้วหลายปีแล้วก็คุยกันมาโดยตลอดว่าเราจะทำอย่างไรกันจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญก็ต้องมอบให้คณะผู้บริหารโรงเรียนพระธรรมสายสามัญคุยกันให้ดีคุยกันให้ดีเราจะทำอย่างไรวันนี้เรามาจัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเราประชุมไปแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อคิดหรือข้อชี้แนะดีๆจากคณะครูก็ดีจากบุคลากรทางการศึกษาก็ดีเนี่ยเรามาคุยกันอย่าไปมีความเห็นต่างกันพยายามเห็นยังไงให้มันพร้อมๆกันสามัคคีกันว่าเราจะพัฒนาหรือจะทำอย่างไรให้โรงเรียนพระธรรมสายสามัญนี้มันยั่งยืนต่อไปผมยกตัวอย่างก็ได้ไม่อายโรงเรียนวชิระวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นโรงเรียนพระพิธรรมสายสามัญแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้น
ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีมหาเถระพระมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งมาเนี่ยปีที่แล้วบอกจะไปไม่รอดจะขอยุคผมบอกว่าไม่ได้ถ้ายุคต้องปลดเจ้าวาดด้วยเพราะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดโรงเรียนพิธีธรรมสายสามัญจะยุคไม่ได้ต้องหาวิธีการอย่างไรต้องช่วยกันโดยเฉพาะโรงเรียนวัดชูจิตธรรมารามซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่เติบโตไปจากวัดพระกุกษัตริยารามต้องช่วยกันให้รักษาไว้ให้ได้นี่คือเป็นสิ่งที่ผมประสบมาในฐานะที่ผมก็มีส่วนหนึ่งเข้าไปร่วมบริหารวัดพระกุกษัตริยารามผมบอกว่าไม่ได้ยุคไม่ได้ต้องอยู่ทำอย่างไรให้อยู่ต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมปริวิตกวิตกไปรอบๆนะไม่ใช่เจาะจงวิตกอย่างเดียวรอบๆไปว่าเราจะทำอย่างไรกันเมื่อทางโลกทางโรงเรียนทางรัฐบาลเขายุบกันอย่างเงี้ยมันจะกระทบไหมถึงเราผมว่ากระทบเราจะทำอย่างไรก็ขอฝากท่านทั้งหลายที่เป็นครูท่านใกล้ชิดกับนักเรียนใกล้ชิดกับผู้ปกครองและอยู่ในกลุ่มเดียวกันในฐานะเป็นครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาน่าจะมองเห็นได้ดีกว่าผมอาจจะอยู่ห่างในฐานะเป็นผู้ดูแลแต่ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดน่าจะด้วยช่วยกันปรึกษาหารือและช่วยกันพัฒนาอย่างไรวันนี้เรามาประชุมสัมมนาซึ่งคณะผู้จัดใช้คำว่าพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระริยธรรมผมดีใจด้วยและชื่นใจที่ท่านทั้งหลายมาร่วมประชุมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าขออย่าให้ลืมคำว่าศักยภาพคืออะไรพัฒนาอย่างไรให้มีอำนาจแฝงในการเป็นครูในการเป็นบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนพระพิธธรรมสายสามัญแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนำความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆจากผู้ร่วมสัมมนาร่วมประชุมเนี่ยไปพิจารณากันเพื่อให้ก่อเกิดในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกิดความยั่งยืนต่อไปของการศึกษาพระธรรมสายสามัญผมปริวิตกผมก็ปริวิตกเหมือนกันพระพิธรรมแผนกธรรมก็เหมือนกันทรัพยากรพิสูจน์สามัญเองที่สอบนักธรรมก็มีลดลงทุกปีโดยเฉพาะนักธรรมชั้นตรีเนี่ยลดปีหนึ่ง 4,000-5,000 รูปทุกปีก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าเรามีผู้บวชน้อยมีผู้บวชน้อยผู้เข้ารับการเรียนการสอนก็น้อยแต่เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคณะสงฆ์ก็ประสบภาวะอย่างนี้อยู่ทั้งนักธรรมทั้งบาลี
ก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะแผนกสามัญนี้อาจจะกระทบมากหน่อยเพราะว่าเป็นบุคลากรชั้นต้นที่มีการแบ่งทรัพยากรกันฝ่ายทางโลกเขาก็ต้องการให้มีเยอะเพื่อโรงเรียนจะได้ไม่ถูกยุบเขาก็ไม่แนะนำให้มาบวชบางโรงเรียนนี่เสื้อผ้าฟรีหนังสือฟรีอาหารกลางวันฟรีมีรถรับส่งด้วยแถวชนบทแล้วใครจะมาบวชเป็นเนนนอกจากใจรักจริงๆและมีเชื้อสายที่ต่อกันจริงๆก็จะเข้ามานะครับก็ขอฝากไว้กับท่านผู้บริหารทั้งหลายฝ่ายไปทำสายสามัญได้ช่วยกันพิจารณาและหาวิธีการอย่างไรเพิ่มศักยภาพคือภาวะแฝงให้มันมากขึ้นให้เป็นเหตุจูงใจว่าการศึกษาเพื่อทำสายสามัญนั้นเราสามารถสร้างบุคลากรที่ดีทางพระศาสนาและบุคลากรที่ดีของประเทศชาติในโอกาสต่อไปเมื่อเขาอยู่ก็เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเมื่อเขาศึกษาลาเพศไปก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติคิดอย่างนั้นนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอชื่นชมกับท่านทั้งหลายที่มีความคิดที่จะมาช่วยกันเพิ่มพัฒนาศักยภาพหรือภาวะแฝงให้เกิดขึ้นในตัวเราทุกคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสต่อไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาและเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนตลอดไปก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งปวงที่เราทั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญปฏิบัติจงมารวมกันเป็นภารวะปัจจัยอำนวยพรให้ทุกท่านตลอดถึงผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่เป็นกำลังในการที่จะอุดหนุนและให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ดังที่ได้ปรารภว่าพัฒนาศักยภาพให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรทั้งหลายตั้งแต่ครูและบุคลากรที่เป็นทางการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปขอทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีและเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญยิ่งด้วยสุรพิธพรชัยมงคลคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญขอเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุกับซึ่งมุมมองแง่คิดซึ่งถือว่าเป็นโอวาทธรรมที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับได้เมตตาในที่ประชุมแห่งนี้นับเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้บริหารตลอดทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จในการในครั้งนี
มันมีสายเสียไหมขอบคุณท่านและท่านผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เคารพทุกรูปทุกท่านนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงท่านเจ้าพระคุณด้วยความเป็นห่วงการศึกษาพระปริยัติธรรมนะครับทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นแผนกบาลีแผนกธรรมหรือแม้แต่แผนกสามัญศึกษาที่ทุกท่านได้เป็นผู้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะสานต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้ดำรงคงอยู่และมีความมั่นคงสืบต่อไปซึ่งในส่วนนี้หลังจากที่ท่านศิบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จองค์ประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษนะต่อยอดจากหัวข้อธรรมที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้เมตตาให้ในที่ประชุมในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูแบบยั่งยืนโดยท่านเจ้าพระคุณได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับศักยภาพนะครับที่ท่านเจ้าพระคุณบอกว่าเป็นภาวะแขวงที่อยู่ในตัวของแต่ละคนแต่ละท่านมีอยู่แล้วดังนั้นศักยภาพในความเป็นครูในความเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่จะนำพานักเรียนนักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาถ้าอยู่ก็เป็นบุคลากรที่ดีเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนาจบการศึกษาลาสิกขาออกไปก็เป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไปซึ่งสิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งในส่วนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้ให้ความสำคัญโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นทั่วประเทศซึ่งช่วงภาคเช้าอาจารย์ดร.กรมพวงยะได้นำเรียนให้ท่านผู้เข้าอบรมได้รับทราบแล้วทั้งจำนวน402โรงเรียนนะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ที่เราท่านทั้งหลายได้ว่างเว้นจากการจัดอบรมจัดประชุมอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และก็ในการจัดงบประมาณซึ่งมีจำกัดนะครับซึ่งวันนี้นั้นได้มีจำนวนยอดนะครับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประมาณ200รูปคนด้วยกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้นั้นได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ผ่านเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับให้ท่านนักการศึกษาที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาณหอประชุมพุทธมณฑลแห่งนี้ได้รับรู้รับทราบและชมบรรยากาศการอบรมในการในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญต่อนักการศึกษาที่ติดตามชมผ่านเพจนะครับ Facebook ของสำนักงานการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
หรือว่าผ่านช่องทางเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและก็ทางช่องทาง YouTube นะครับซึ่งมีการแพร่ภาพไปทั่วโลกก็ว่าได้นะครับซึ่งถือว่าการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้นั้นได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งวันนี้นอกจากจะได้ฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืนแล้วนะครับในช่วงภาคบ่ายวันนี้ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพุทธศักราช2562ซึ่งท่านผู้บริหารตลอดทั้งบุคลากรทางการศึกษาหลายรูปหลายท่านนะครับได้ร่วมกันในการต่อสู้ให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้และก็มีปรากฏนะครับเป็นที่ประจักษ์ในขณะนี้แล้วตลอดทั้งอนุบัญญัติต่างๆซึ่งออกมาควบคู่นะครับสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมในฉบับนี้ในช่วงภาคบ่ายนั้นท่านพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนาซึ่งท่านถือว่าเป็นกรรมการในการต่อสู้ผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นะครับก็จะได้ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษในช่วงเวลา 12:30 นเป็นต้นไปซึ่งถือว่าท่านนั้นได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์เป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับซึ่งจะได้ให้เกียรติในการบรรยายในช่วงพักป่ายในวันนี้ซึ่งบัดนี้การบรรยายพิเศษในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืนซึ่งท่านสิบประวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นนักการศึกษามาก่อนนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการศึกษานั้นหลายระดับนะครับจนได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยความเป็นห่วงการศึกษาของคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านสิบประวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษตามหัวข้อเรื่องการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืนสืบต่อไปขอเรียนเชิญครับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณราชประธานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญแล้วก็คณะทำงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนในการพัฒนาในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านได้ปรารภเป็นเบื้องแรกตอนเปิดการประชุมด้วยความเคารพทุกรูปแล้วก็ขอสวัสดีน้องๆครูอาจารย์เข้าใจว่าน่าจะไม่มีรุ่นพี่ผมนะในห้องประชุมนี้ยกเว้นพระคุณเจ้าบางรูปที่เป็นกัลยาวาสนี่น่าจะผมแก่ที่สุดนะครับเพราะนั้นใช้คำว่าน้องๆก็คงไม่น่าจะผิดพลาดนะครับก็นำเรียนถวายแล้วก็นำเรียนกับคณะครูทุกรูปทุกท่านครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการได้พบปะกันเรื่องของการได้กระตุ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและที่สำคัญไปกว่านั้นเพื่อเร่งรัดในการสร้างสมรรถนะที่จะนำศักยภาพที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการงานในอาชีพที่พระคุณเจ้าที่
ครูอาจารย์ที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือผู้เรียนคือน้องๆสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญทั้ง407โรงทั่วประเทศจริงๆแล้วพอพูดถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยนะครับต้องนำเรียนถวายว่าสถานศึกษาเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงนะครับได้สร้างชื่อเสียงและได้สร้างคนได้พัฒนาคนที่ได้ชื่อว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้เขาได้มีโอกาสในสังคมและก็เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสังคมถ้าท่านทั้งหลายติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทยที่กรมสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านให้ความสำคัญและกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มนี้ได้ให้การเรียนการศึกษาจัดการเรียนการศึกษาและได้สอนให้น้องๆสามเณรเนี่ยมีความรู้มีคุณธรรมจนไปสอบแข่งขันไปเรียนต่อและที่สำคัญครับไปสอบแข่งขันในตำแหน่งสำคัญที่ทุกคนไขว่ขวัญทุกคนอยากจะเป็นก็คือผู้พิพากษาครั้งหนึ่งครับมีน้องสามเณรรูปหนึ่งแต่ในขณะที่เขาสอบผู้พิพากษาเนี่ยไม่ได้เป็นสามเณรแล้วแต่เคยเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับสอบผู้พิพากษาได้อันดับหนึ่งนี่คือผลพวงนี่คือผลผลิตที่สำคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งผลิตบุคคลที่มีคุณภาพผมมีโอกาสไปเปิดงานการศึกษาพระปริยัติธรรมที่จังหวัดน่านและไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมตอนนั้นได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทานปรากฏว่าไปเจอกับข้าราชการท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตพอสมควรเป็นผู้ช่วยเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุยไปคุยมาท่านบอกที่ท่านต้องมาเนี่ยเพราะเดิมทีท่านก็เป็นสามเณรแล้วเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้เวลานี้ท่านมีตำแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่โตข้อไม่ลืมโรงเรียนเดิมกลับมาเยี่ยมกลับมาเยี่ยนกันนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวเรื่องที่อยากจะกลับถวายต่อพระคุณเจ้าที่เป็นครูบาอาจารย์และน้องๆทุกคนที่เป็นครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับได้ทราบและได้ภาคภูมิใจว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้ด้อยค่าและที่สำคัญเราเป็นครูอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นครูอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ด้อยไปกว่าสถานศึกษาไหนๆนะครับก็อยากจะกลับเรียนอย่างนี้สำหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องก็คือการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืนพอพูดเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืนมันมีประเด็นอยู่นิดเดียวครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระเนี่ยโดยเฉพาะการพัฒนาในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเราหนีไม่ออกที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีมีความจำเป็นแล้วเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยแสวงหาความรู้จากโลกภายนอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ทีนี้ในส่วนนี้ครับที่จะต้องกราบถวายและต้องกราบเรียนต่อน้องๆครูบาอาจารย์โซเชียลเนี่ยมันมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆนักเรียนที่เป็นสามเณรเนี่ยโซเชียลนี่ก็เป็นของแสลงนะครับเทคโนโลยีมีทั้งดีและไม่ดีมันก็เป็นของแสลงเช่นกันถ้าครูบาอาจารย์ติดตามข่าวเราจะเห็นว่าบางทีมีน้องๆสามเณรที่โพสต์ลงไปในโซเชียลนะครับไอ้ที่โพสต์ถ้าโพสต์ธรรมดาโพสต์ข้อธรรมะหรือโพสต์สถานที่โพสต์ความสวยงามของวัดหรือกิจกรรมของสามเณรมันก็เป็นเรื่องที่น่าสร้างสรรค์ใช่ไหมครับแต่ปรากฏเปล่าครับน้องๆสามเณรไปโพสต์หาคู่นะครับอังสะก็ไม่ใส่จีวรก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้ไปยืมลิปสติกใครมาหรือไปซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้เอาลิปสติกตาปากแดงด้วยนะครับแต่งหน้าเหมือนผู้หญิงเลยนะเขียนคิ้วเรียบร้อยแล้วไปโพสต์ภาพหาคู่นี่คือพิษภัยของเทคโนโลยีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเพราะหัวข้อมันคือการส่งเสริมคุณภาพการศึกษามันหนีไม่ออกหรอกครับที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหนีไม่ออกที่จะไม่บอกไม่กล่าวหรือไม่ส่งเสริมให้น้องๆสามเณรมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนโดยกระบวนการของการใช้เทคโนโลยีแต่ในส่วนนี้ครับข้อขอฝากครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์นะครับว่าขอให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับน้องๆสามเณรมิฉะนั้นเขาจะใช้ช่องทางนี้ครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากลับกลายเป็นเครื่องมือในการทำร้ายนักเรียนคนนั้นอาจจะเสียอนาคตก็ได้ข้อฝากนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดก่อนที่จะเข้าเรื่องในเรื่องนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าเนี่ยนะครับเอาแล้วมันหายไปแล้วเอากลับใหม่เนี่ยนะครับมาดูในเรื่องนี้นะครับโจทย์และสิ่งที่ท่านต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ย
ไม่ครับนี่อยู่นี่พอมองเห็นไหมครับพอดีคนพูดก็โลเทคเหมือนกันนะครับไอเทคไม่พอโลเทคเหมือนกันน่าจะพอได้อยู่นะโอเคไหมไม่ใช่แต่มันมองไม่เห็นอะดิมันเห็นหายไปไหนแล้วคือตรงนี้มันมองไม่เห็นพอมองเห็นไหมครับขึ้นจอยังฮะไม่มีในจอถ้าไม่มีในจอเขาวางโชว์แค่นี้แล้วครับไปยังไปแล้วไหนพอพูดเท่านั้นแล้วมันน้อยกลัวน้อยใจไปแล้วมาดูกันครับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบที่เขากำหนดนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทราบว่าครูบาอาจารย์ท่านทราบอยู่แล้วนะครับในแต่ละกระบวนการในแต่ละขั้นตอนท่านคงศึกษามาแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะนำเรียนถวายเพิ่มเติมนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยการกำหนดกรอบเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นกรอบโดยภาพรวมของประเทศนะครับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเป็นเชิงนโยบายของรัฐบาลนะครับที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับประเด็นแรกเนี่ยเขาต้องการที่จะกำจัดความยากจนในทุกรูปแบบและก็ในทุกพื้นที่ตามเป้าหมายการพัฒนาเนี่ยทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ข้อนี้ก็แปลความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่การศึกษาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทำให้คนในรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักตัวเองรู้จักสังคมและรู้จักผู้อื่นและก็รู้จักแยกแยะผิดถูกรู้ว่าไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์เมื่อคนมีกระบวนการคิดอย่างนี้กระบวนการที่จะทำในเรื่องของการกระจัดความยากจนมันก็จะหายไปเพราะเมื่อไหร่ที่กระบวนการคิดของคนมีกระบวนการคิดที่ละเอียดละออและมีความเข้าใจนะครับคนก็จะรู้เข้าใจที่จะวางแผนชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างไรให้อยู่ได้อย่างมีความสุขและจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรตรงนี้ครับนี่คือกลไกสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาคนโดยใช้การศึกษานี่แหละครับเป็นเครื่องมือเพื่อกระจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ถ้าพระคุณเจ้าสังเกตนะครับว่าสังคมบ้านเรายังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะโดนหลอกกันบ่อยๆเนืองๆเช่นยกตัวอย่างครับบางคนเนี่ยโดนหลอกเอาเงินในบัญชีเช่นในพวกคอลเซ็นเตอร์โทรมาบอกว่าท่านเป็นผู้โชคดีนะท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าแล้วสิทธิ์นี้ถ้าหากเกิน2ชั่วโมงเนี่ยสิทธิ์นี้ก็จะให้กับคนที่มีสิทธิ์รองจากคุณไปลำดับถัดไปลำดับ2และลำดับ3เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบมาจองสิทธิ์ของคุณให้คุณไปโอนเงินค่าจองสิทธิ์ของคุณที่ธนาคารอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นไงครับปรากฏว่าหลงเชื่อง่ายไปที่จริงถ้าคิดโดยหลักธรรมชาติอยู่ๆคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วอยู่ๆมีคนโทรบอกว่าคุณได้โชค
ได้รถยนต์มันจะได้ยังไงถูกไหมครับโดยข้อเท็จจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็หลงเชื่อเพราะอะไรครับเพราะเราขาดการวิเคราะห์ขาดการสังเคราะห์จนสุดท้ายเราก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีเงินอยู่ในบัญชีหน่อยนึงพอที่จะทำโน่นทำนี่ปรากฏว่ามิจฉาชีพดูดเครื่องไม่เหลืออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่เนืองๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตาสีตาสานะครับบางทีผู้มีตำแหน่งหน้าที่ก็โดนเหมือนกันก็โดนเหมือนกันแล้วมิจฉาชีพเข้ามาในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับถ้าการศึกษาเนี่ยโดยครูบาอาจารย์ได้เป็นสะพานเชื่อมต่อไปยังลูกศิษย์อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกศิษย์ลูกหาของเรานะครับคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วมองการออกมีสติในการคิดมีสติในการมองโอกาสที่จะถูกหลอกอย่างนั้นจะบอกว่าไม่มีคงยากแต่ก็มีน้อยลงเพราะนั้นในเรื่องนี้สำคัญนะครับในเรื่องที่สองครับเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับซึ่งมี17เป้าหมายเนี่ยก็คือกระจัดความหิวโหยนะครับบรรลุความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนก็เชื่อในกระบวนการจัดการศึกษาอีกนี่แหละครับว่ากระบวนการจัดการศึกษาเนี่ยสามารถทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้และถ้าคนมีความเข้าใจก็จะมีวิธีการคิดที่แยบยลและก็สามารถแก้ปัญหาปากท้องได้เช่นยกตัวอย่างครับพระคุณเจ้าที่เคารพครับยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับว่าโดยเฉพาะท้องถิ่นทางอีสานเราผมเองที่พูดอย่างนี้ได้เพราะเคยไปรับราชการทางอีสานพอนอกฤดูทำนาเนี่ยนะครับเราเข้าไปในคุ้มบ้านไปในหมู่บ้านเงียบสนิทเลยครับก็จะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่สองเฒ่าสองแก่เฝ้าบ้านคนหนุ่มคนวัยแรงงานอพยพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพหมดไปอยู่ในเมืองใหญ่หมดไปทำงานกันนะครับหาเงินหาทองเพื่อดูแลพ่อแม่ที่อยู่ในชนบทจนวันหนึ่งครับจนวันหนึ่งวิกฤตการโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยทำให้แหล่งประกอบการเหล่านั้นเลิกจ้างงานเลิกจ้างงานบริษัทเจ๊งสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายคนเหล่านั้นที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้รับประสบการณ์แล้วก็กลับมานั่งทบทวนตัวเองอ้อถิ่นอีสานบ้านเกิดของเราเรามีที่ดินเรามีที่นาเรามีบรรยากาศเรามีธรรมชาติที่สมบูรณ์คนอีสานคืนถิ่นเยอะมากครับกลับไปสร้างงานสร้างอาชีพบางคนก็ไปใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินนะครับปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชเพื่อดำรงชีวิตเลี้ยงสัตว์ตามอัตภาพเลี้ยงไก่ขุดบ่อเลี้ยงปลาที่เหลือจากการทำปรุงเป็นอาหารที่ได้ดำรงชีพแล้วมีได้เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนบ้านเหลือจากนั้นได้ขายเป็นรายได้ต่างหากเลยกลายเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับคนอีสานกลับไปสร้างงานสร้างอาชีพเล่าให้ฟังครับมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงครับเกิดจากกระบวนการจัดการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตของเขาอย่างนี้นะครับมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับถ้าพระคุณเจ้าหรือน้องๆ นะครับที่มาจากที่เคยผ่านเส้นทางไปเปอร์ปูเขียวนะครับมาจากจุมแพครับมาจากจุมแพไปเปอร์ปูเขียวพอเจอสามแยกถ้าตรงไปจะเข้าเปอร์ปูเขียวถ้าเบี่ยงซ้ายโทษเบี่ยงขวาเล็กน้อยก็จะเข้าจังหวัดชัยภูมิตรงนั้นจะมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงครับมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งแล้วทำดีมากมีครบวงจรเลยครับทั้งขายกาแฟทั้งขายอาหารทั้งขายเครื่องดื่มนะครับมีบรรยากาศโน่นนั่นนี่แล้วก็ตกแต่งบรรยากาศ
ให้ครอบครัวนี่ไปทานอาหารลูกได้วิ่งเล่นลูกหลานได้วิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งนาครับผมเองได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าเขาถูกเลิกจ้างตอนนั้นเขามาเป็นเขาทำงานอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีนะครับเป็นคุกเป็นเชฟนะครับรายได้ดีเขาบอกรายได้ดีมากแต่พอถึงมันมีฟองสบู่แตกก่อนหน้านั้นรอบหนึ่งก่อนถึงโควิดนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวต้องซื้อทุกอย่างรายได้สูงนะครับก็ได้เดือนเกือบแสนแต่ทุกอย่างต้องซื้อหมดครับเช่าที่พักเป็นหมื่นออกจากบ้านพักคือจ่ายเงินเขาก็นั่งคุยกับแฟนบอกว่าเอมันอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามีลูกมีอะไรเนี่ยมันจะลำบากเพราะไม่มีเงินไม่มีทองที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็จะส่งให้กับญาติอะไรต่างๆจนสุดท้ายตัดสินใจกลับบ้านที่ว่าเนี่ยครับก็มีที่นาอยู่นะครับมีที่นาอยู่สิบกว่าไร่เขาลงทุนครับลงทุนไปเอาที่นาเนี่ยไปจำนองเพื่อที่จะกู้เงินมาแล้วก็ตัดสินใจบอกว่าถ้าโชคชะตาไม่เลวร้ายเหลือเกินที่ดินคงไม่ตกเป็นทรัพย์สินของธนาคารจะทำอย่างมีสติเขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินการนะครับแล้วก็จนถึงเปิดมาเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3 4จนถึงเดือนที่6ก็บอกว่าไม่น่าเชื่อจากที่เขาคิดว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่ากลายเป็นว่าตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนที่6เนี่ยเขาบอกว่าขายได้ทุกวันแล้วก็ไม่เคยขาดทุนน่าคิดไหมครับไม่เคยขาดทุนตอนนั้นผมไปทำธุระที่ทางเส้นนั้นนะครับแวะก็ถามว่าเฮ้ยจะแสดงว่าขายดีสิก็เริ่มขยายร้านก็บอกพี่ผมอยู่ได้แล้วก็ดึงญาติพี่น้องมาครับดึงญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาทำงานที่ร้านเขาเนี่ยนะครับวันหนึ่ง 20-30 คนจากเด็กที่ไม่มีงานทำไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็มีรายได้วันละ200ก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้นะครับเนี่ยที่เห็นครับกระบวนการจัดการศึกษานี่แหละครับที่ทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะคิดนะครับกล้าที่จะคิดเพราะฉะนั้นในเป้าหมายทั้งหลายที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเนี่ยนะครับในกระบวนการตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป้าหมายที่รัฐบาลเขากำหนดไว้เนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่17เนี่ยถ้าท่านดูดีๆนะครับในเป้าหมายตรงนี้เนี่ยใช้การศึกษาใช้การอบรมเป็นเครื่องมือทั้งสิ้นเป็นเครื่องมือทั้งสิ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มีการอบรมทางเว็บไซต์ในการขายก็เรียกสร้างงานสร้างอาชีพผ่านเว็บไซต์นะครับขายโน่นขายนี่อบรมนั่นให้ความรู้นี่ผ่านเว็บไซต์นี่คือความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนี่คือกระบวนการศึกษาอีกกระบวนการหนึ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ครับพระคุณเจ้าที่เคารพครับก็อยากจะกราบเรียนถวายว่าเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลกำหนดทุกอย่างเกิดจากกระบวนการจัดการศึกษาทั้งสิ้นทีนี้มาดูนะครับว่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพตรงนี้เล่าให้ฟังครับเมื่อวานได้มีโอกาสดูรายการของวิทย์โทษฟังรายการของวิทยุจุฬาไม่ทราบใครเป็นแฟนรายการคลื่นนี้บ้างเป็นรายการที่ดีมากครับรายการของวิทยุจุฬาแล้วท่านสัมภาษณ์นักการเมืองท่านหนึ่งขออนุญาตสงวนชื่อไว้นะครับ
แต่นักการเมืองท่านนี้ท่านเก่งเป็นนักการเมืองที่เรียนทั้งในประเทศและไปจบมาจากต่างประเทศและมีจุดยืนท่านพูดเรื่องการศึกษาไว้ดีมากครับอาจารย์ครับท่านบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นความแปลกนะครับเวลาเจอคนกันจะถามว่าจบจากสถาบันไหนท่านบอกนี่คือคำถามแรกเลยจบจากสถาบันไหนแปลว่าเรายังนิยมในสถาบันกันอยู่ยังแยกคุณภาพของคนที่เข้าไปเรียนในระบบนั้นๆระดับนั้นๆเอาสถาบันเป็นตัวการันตีอยู่แต่ก็เป็นความแปลกท่านบอกว่าแต่ไม่เคยถามว่าสอบเข้าเรียนมหาลัยไหนท่านก็เลยเอาตัวเอาคำสองคำระหว่างสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนกับจบจากมหาวิทยาลัยไหนจริงแล้วมันฟังแล้วมันไม่น่าจะยากนะแต่ท่านมองบอกว่าถ้าเราอยากให้คนมีคุณภาพท่านซึ่งตรงประเด็นตรงนี้เลยครับท่านบอกถ้าเราอยากให้มีคนมีคุณภาพเนี่ยแน่นอนครับวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในประเทศเราเนี่ยเบอร์หนึ่งคือทุกคนต้องการเข้าไปเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องไหมครับเบอร์สองต้องการเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เบอร์สามต้องการเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลเบอร์สี่ต้องการเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นในส่วนภูมิภาคอยากเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยากเรียนมหาลัยขอนแก่นอยากเรียนมหาลัยสงขลานครินทร์แต่ไปสายศิลปะอยากเรียนมหาลัยศิลปากรท่านบอกไอ้การที่อยากเรียนอย่างเนี้ยปรับได้ไหมในกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเหล่านี้อันนี้เป็นข้อคิดนะครับเอามาเล่าต่อท่านบอกว่าใช้มาตรฐานของหมายอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับวางกรอบแล้วเด็กเรียนที่ไหนไม่สำคัญเช่นเด็กเรียนจากอาจจะเรียนจากมหาจุฬาก็ได้เรียนจากมหามกุฏก็ได้แต่เขาไปสอบเทียบมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับเป็นมาตรฐานของมหาลัยดังอย่างที่ว่าจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลเกษตรยกตัวอย่างเขาสอบมาตรฐานนี้ได้แล้วจึงออกใบประกาศนียบัตรให้เขาว่าเขาสอบผ่านมาตรฐานมหาลัยไหนมันก็จะได้ตอบโจทย์ว่าเขาจบจากที่ไหนเมื่อเขามีคุณภาพการเรียนการสอนสอบผ่านหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็แปลว่าบางทีไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่จุฬาถูกต้องไหมครับเพราะอีตอนสอบเข้าไม่รู้สอบได้หรือเปล่าแต่ไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นแต่คุณสามารถสอบเทียบมาตรฐานของจุฬาได้คุณสอบเทียบมาตรฐานของธรรมศาสตร์ได้คุณสอบเทียบมาตรฐานของมหิดลได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อคิดมุมมองเรื่องการศึกษานะครับในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่านบอกเมื่อไรที่ประเทศเรามีหลักเกณฑ์อย่างนี้ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เขาใช้กันในประเทศยุโรปนะครับยุโรปอเมริกาเขามีแล้วท่านบอกว่าถ้ามีเกณฑ์อย่างนี้ถูกกำหนดใช้ขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้แปลความว่าการศึกษาและคุณภาพต่อแต่นี้ไปอยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ได้แปลว่าอยู่ที่มหาลัยอย่างเดียวหรือไม่ได้แปลว่าอยู่ที่คณาจารย์อย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนจบจากไหนไม่รู้แต่สามารถสอบเทียบมาตรฐานของมหาลัยนั้นได้มหาลัยนี้ได้ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการยอมรับกันในสังคมอันนี้คือมุมมองของนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับมุมมองของนักการเมืองท่านหนึ่งแล้วก็ท่านเล่าชีวิตของท่านท่านบอกตอนนั้นเนี่ยท่านได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศท่านอายุ28ปี
แต่ท่านมีนักเรียนร่วมรุ่นซึ่งเป็นคนอังกฤษอายุ72ปีอายุ72ปีท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านถามว่าอายุ72ปีแล้วมาเรียนทำไมนั่นคือค่านิยมของชาวเอเชียนะครับคุณแก่แล้วคุณมาเรียนทำไมท่านบอกว่าคำตอบของนักศึกษาท่านนั้นบอกว่าถึงจะแก่แล้วก็สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้การมาเรียนคือกระบวนการศึกษาที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองท่านบอกว่าท่านมาเรียนเนี่ยท่านได้มาเห็นเพื่อนร่วมห้องอายุ20ต้นๆอายุ30ต้นๆอายุ30ปลายทำให้ท่านเนี่ยกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยกลายเป็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขความรู้สึกพลังที่มันขับออกมาจากตัวเขามันยิ่งใหญ่ท่านบอกว่าท่านฟังคำตอบเหล่านี้ฟังแล้วทึ่งแต่ในสมัยนั้นท่านบอกท่านก็อายุ28ปีท่านก็ยังคิดไม่ออกจนกระทั่งว่าพอเรียนจบมาแล้วมาทำงานก็หวนคิดหวนคิดกลับไปจากที่เพื่อนคนนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมห้องคนนั้นเนี่ยพูดให้ฟังเออมันใช่นี่คือมุมมองของนักการเมืองที่จะพัฒนาการศึกษาในโอกาสต่อไปแล้วคิดว่ามีโอกาสมากมีโอกาสมากนะครับถ้าเราต้องการให้การศึกษาของเราเป็นการศึกษาที่เป็นสากลแล้วยอมรับในนานาประเทศนะครับอันนี้มุมมองหนึ่งนะครับที่เล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเนี่ยอย่างตัวนี้ก็พูดไว้เลยครับว่าสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างรอบคอบและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตัวนี้ครับนี่คือคำอธิบายที่ผมยกกรณีตัวอย่างของนักการเมืองมาเล่าให้ท่านฟังนะครับมาดูในประเด็นที่สองนะครับในประเด็นที่สองซึ่งต่อเนื่องกับตัวแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าสร้างและอัปเกรดโรงเรียนที่ครอบคลุมและปลอดภัยสร้างและอัปเกรดตรงนี้เนี่ยที่จริงโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยชัดเจนนะครับที่บอกว่าชัดเจนยังไงครับหลวงพ่อทราบไหมครับนี่คือไปตอบโจทย์ว่าทำไมจะต้องจัดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดเขตพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม14เขตมีท่านประธานทั้ง14รูป14ท่านเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยช่วยเหลือทั้งวิธีการพัฒนาทั้งผู้เรียนทั้งพัฒนาทั้งบริบทแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพช่วยเหลือในเรื่องของกิจกรรมทั้งหลายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมถามว่าถ้าเราจะไปแข่งการจัดการศึกษากับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนชุลาภรณ์ราชวิทยาลัยแค่คิดก็ลำบากใจแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาได้คนมาตั้งแต่ต้นน้ำคัดหัวกะทิมาแต่ของเราเป็นไงครับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเราโดยส่วนใหญ่เรามีผู้เรียนที่ด้อยโอกาสแต่เราสามารถจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคมโดย
ผู้เรียนจากโรงเรียนพระพิธธรรมเนี่ยอาจจะไม่เก่งกาจมากมายในวิชาการวิชาสามัญทั่วไปแต่ในเรื่องทักษะชีวิตสิทักษะชีวิตเรื่องของการมีสัมมาคารวะเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีเมตตาธรรมเรื่องของการมีจิตอาสาตรงนี้ครับหลวงพ่อตรงนี้แหละครับครูอาจารย์เราพัฒนาให้เด่นกว่าเขาได้พัฒนาให้เด่นกว่าเขาได้แล้วขอให้อาจารย์จงเชื่อนะครับว่าความรู้เนี่ยมันทันกันนะครับถ้าบุคคลคนนั้นไม่หยุดพัฒนาตัวเองแต่สิ่งที่บางที่ไม่มีบางคนไม่มีนะครับก็คือเรื่องของความมีเมตตาธรรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของการมีสัมมาคารวะผมเชื่อครับว่าสามเณรที่อยู่ในโรงเรียนพระพิธธรรมเนี่ยสามารถทำให้ส่วนนี้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้และเป็นจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมได้และเชื่อว่าทำได้ทุกโรงด้วยเพราะอะไรครับเพราะพระคุณเจ้าท่านวางอยู่ในมิติที่ควรแก่การเคารพควรแก่การนับถือและที่สำคัญไปกว่านั้นครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้โดยเฉพาะที่สอนอยู่ที่โรงเรียนพระพิธีธรรมส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ท่านสอนด้วยใจนะบางทีเงินไม่มีอ่ะหลวงพ่อบอกยังไม่มีเงินเอาไปเท่านั้นก่อนเอาไปเท่านี้ก่อนแต่ท่านทั้งหลายไม่เคยย่อท้อท่านมีอุดมการณ์ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนี่แหละครับคือคุณลักษณะที่ท่านเหนือกว่าบุคลากรอื่นเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการสร้างและอัปเดตโรงเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านมีทุนประเดิมอยู่แล้วครับครูบาอาจารย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นที่ตั้งท่านมีตัวแบบที่งดงามก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุนะครับที่ทุกคนให้การยอมรับให้ความเคารพเพราะนั้นการสร้างผู้เรียนหรือผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นผลผลิตที่เป็นที่ยอมรับอันนี้เป็นข้อคิดนะครับฝากครูบาอาจารย์นะครับลองไปคิดทบทวนดูนะครับส่วนเรื่องของการเพิ่มการจัดหาครูที่มีคุณภาพในประเทศที่กำลังพัฒนาในกระบวนการตรงนี้ครับกราบเรียนครูบาอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าอันนี้คือเป็นเป้านี่คือตัวชี้วัดแต่กราบเรียนอย่างนี้นะครับโดยอมรวมๆว่าคุณครูของเราเชื่อในศักยภาพว่าสามารถพัฒนาได้โดยผ่านกระบวนการอบรมโดยผ่านการเรียนสื่อทางไกลนะครับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่และภาระรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาของประเทศมีกระบวนการมีช่องทางในการพัฒนาครูมหาลัยต่างๆที่มีหน้าที่ปริดบัณฑิตเพื่อที่ออกมาเป็นครูมีการจัดกระบวนการอบรมอยู่เนืองๆทั้งอบรมผ่านระบบออนไลน์อบรมผ่านระบบทางไกลต่างๆนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยตรงนี้ครับครูบาอาจารย์ครับเป็นตัวชี้ว่าถ้าท่านต้องการให้ลูกศิษย์ของท่านมีคุณภาพครูบาอาจารย์เขาจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะความเป็นครูนั้นมันไม่ได้แค่จับจ๊อกเขียนหนังสือนะครับไม่ใช่แค่ถือตำราไปเล่มเดียวแล้วไปยืนสอนหน้าห้องแต่ความเป็นครูบาอาจารย์นั้นเป็นทุกอริยบทครับเป็นทุกอริยบทนักเรียนนักศึกษานี่จะมองครูบาอาจารย์ทุกอริยบทแม้แต่
ทักษะการพูดลีลาการพูดกระบวนการต่ายโยงความรู้วัดปฏิบัติของพระคุณเจ้าอยู่ในสายตาของนักเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันจึงมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าไม่มีคำสอนใดยิ่งใหญ่กว่าการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องนี้สำคัญก็อยากจะฝากครูบาอาจารย์นะครับว่าในส่วนของความเป็นครูนั้นมันยิ่งใหญ่นะครับมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับท่านบอกว่าท่านชอบให้ลูกศิษย์เรียกคุณครูมากกว่าให้ลูกศิษย์เรียกอาจารย์อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมท่านชอบให้เรียกคุณครูทำไมไม่อยากให้เรียกอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเรียกอาจารย์ไม่รู้เป็นอาจารย์อะไรก็ไม่รู้อันนี้ท่านพูดเองนะครับมีบางท่านพูดนะครับแต่ถ้าคุณครูเนี่ยแน่นอนมันเป็นความภาคภูมิใจเขาไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์คิดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเขาหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังทีนี้มาดูที่คุณครูเอาล่ะมาเข้าบรรยากาศที่เป็นครูวันนั้นได้มีโอกาสคุยกับน้องซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้องก็แสดงความห่วงใยครูบาอาจารย์ของเรานะครับว่าเมื่อเรามีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปฏิทินธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี62เนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ของเราจะทำยังไงต่อไปนี้เราจะมีความก้าวหน้าอะไรแค่ไหนยังไงในจุดตรงนี้ครับอยากจะกราบเรียนถวายต่อพระคุณเจ้าอยากจะเรียนกับน้องๆครูบาอาจารย์ว่าทำไมเมื่อเรามีพรบการศึกษาเกิดขึ้นแล้วเราบอกว่าต้องทำกฎหมายลูกโน่นนั่นนี่เอ๊ะทำไมเราไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนกับข้าราชการทำไมเราไม่ได้รับเงินสวัสดิการโน่นสวัสดิการนี่พอพรบคลอดพับได้รับทันทีตรงนี้ครับต้องทำความเข้าใจครับอาจารย์ครับต้องทำความเข้าใจกันว่าการเกิดของโรงเรียนพระปฏิธรรมโดยเฉพาะคุณครูในโรงเรียนพระปฏิธรรมมันมีรูปแบบหลายรูปแบบครับเบื้องแรกครูโรงเรียนพระปฏิธรรมเนี่ยเกิดจากการอาสาที่จะช่วยหลวงพ่อหลวงลุงหลวงน้าหลวงอาที่ท่านมีใจรักในการจัดการศึกษาแล้วท่านตั้งโรงเรียนพระปฏิธรรมบางคนอาจจะเรียนจบนิติศาสตร์มาไม่มีพื้นความรู้ทางด้านจิตวิทยาครูหรอกครับแต่พอกลับมาอยู่บ้านอยากช่วยหลวงพ่อโดยไม่ได้คิดหวังที่จะให้มีเงินเดือนอะไรต่อมีอะไรไม่มีหรอกครับแต่หลวงพ่อท่านก็เมตตาท่านก็ดูแลตามสภาพนี่ก็ส่วนหนึ่งบางคนเคยทำงานในเมืองใหญ่เจอผลกระทบโน่นนั่นนี่สารพัดโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจต้องกลับไปอยู่บ้านเอาละกั้งใกล้ๆบ้านมีวัดใกล้บ้านเนี่ยมีโรงเรียนพระปฏิธรรมเขาไปอาสาหลวงพ่อหนูกลับมาอยู่บ้านหนูว่างๆอยากมาช่วยหลวงพ่อก็มาไอ้ที่ยกตัวอย่างให้เห็น2ตัวอย่างนี้ที่ให้เห็นว่าครูบากับอาจารย์ของเราเนี่ยมีความหลากหลายการเข้ามาพอมีความหลากหลายในจุดตรงนี้ครับถ้าเราจะว่าไปด้วยกระบวนการตามระบบราชการเลยหมายถึงว่าครูของเราเนี่ยเป็นข้าราชการเลยเนี่ยพอไปดูฐานของเราตรงนี้มันไม่ได้เพราะมันถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องจำนวนข้าราชการและมาตรฐานข้าราชการก็คือกพ.นั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะเอาแบบที่กพ.กำหนดเลยบอกว่าต่อแต่นี้ไปครูจะต้องมีการสรรหานะครับ
วิธีการสรรหาอาจจะสอบแข่งขันกันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยตามกระบวนการที่กระทรวงศึกษาธิการเขาดำเนินการอยู่แล้วถามว่าครูบาอาจารย์ของเราที่นั่งตาดำๆอยู่เนี่ยที่มาช่วยหลวงพ่อตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่ได้สนใจว่าจะได้ค่าตอบแทนหรือไม่เนี่ยเราจะเอาท่านเหล่านี้ไปไว้ที่ไหนล่ะครับถ้าเราทำอย่างนั้นถูกต้องไหมครับถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะเอาท่านซึ่งมีคุณูปการต่อโรงเรียนต่อน้องๆสามเณรไปไว้ที่ไหนล่ะเพราะเหตุนี้ครับจึงเปลี่ยนวิธีการมุมมองแต่ไม่ได้แปลว่าทิ้งรูปแบบเก่าตัวนี้อาจารย์เข้าใจนะครับแต่เปลี่ยนวิธีการมุมมองทำอย่างไรให้ครูเหล่านี้ได้รับการดูแลโดยมีเงินได้ที่ชัดเจนอาจจะมีการเทียบประสบการณ์ไม่เกิน10ปีท่านได้รับวงเงินเท่าไหร่ที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนโดยไม่ยึดโยงกับรายหัวเกิน10ปีท่านควรจะได้รับเท่าไหร่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นในกระบวนการที่จะต้องบรรจุนะครับที่จะต้องบรรจุเป็นข้าราชการก็ไม่ทิ้งไม่ใช่พอได้ตรงนั้นแล้วทิ้งไม่ทิ้งก็ต้องทำควบคู่กันไปในกระบวนการตรงนี้แหละครับมันจึงต้องมีกระบวนการในการที่จะ 1. เติมเต็มคุณลักษณะของท่านทั้งหลายเข้าไปถูกต้องไหมครับเติมเต็มยังไงครับทำอย่างไรคนที่จบนิติศาสตร์ให้มีวิธีการวิชาการทางครูด้วยเช่นท่านอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขานั้นๆ10กี่หน่วยกิตครับ16หน่วยกิตไหมประมาณนั้นใช่ไหมฮะไปเรียนเพิ่มเติมจนสุดท้ายท่านได้วิชาการทางครูมาด้วยก็แปลว่าคุณสมบัติครบเอาคุณสมบัติเหล่านี้ไปไหนครับไปสอบเพื่อให้ได้มาใบประกอบวิชาชีพความเป็นครูนี่ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับใช้เวลาส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและสร้างคุณลักษณะตามที่เขากำหนดมาตรฐานตำแหน่งนั้นๆกระบวนการต่อไปมันจึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกคัดกรองเห็นไหมครับเพื่อให้ผ่านตามกระบวนการที่หน่วยงานที่ดูแลบุคคลกำหนดมันก็เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องนี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อชี้ภาพไปเห็นว่ากระบวนการในการดูแลครูบาอาจารย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นี่คือจุดเริ่มต้นในการดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนแต่หลังจากนั้นก็มีกระบวนการที่จะดำเนินการต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับครูเราต้องยอมรับนะครับว่าวิชาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่เป็นที่ยอมรับนะครูคือผู้สร้างจิตวิญญาณให้คนเป็นมนุษย์นะครับครูคือผู้สร้างจิตวิญญาณให้คนเป็นมนุษย์ตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าให้คนเป็นมนุษย์อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นครูวันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จท่านจึงคาดหวังไงครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านประทับใจกับคำว่าพัฒนาศักยภาพเนี่ยท่านจึงประทับใจแล้วท่านใช้คำที่มันกินใจนะครับท่านใช้คำว่าอำนาจแฝงหรือพลังแฝงถ้าไปดูตามหลักเขาเรียกปรัชญาความหมายทางปรัชญาทุกท่านอาจจะเรียนจบด็อกเตอร์กันมาที่หลวงพ่อท่านพูดคำว่าอำนาจแฝงและพลังแฝงแทนคำว่าศักยภาพ
คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการปรัชญาเขามองว่าคนเกิดมามีสองอย่างครับหนึ่งพฤติการติดตัวความรู้ความสามารถเขาเรียกความสามารถติดตัวมาแต่เกิดเห็นไหมครับกับส่วนหนึ่งที่เป็นศักยภาพแฝงอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมาเติมเต็มตีหลังเติมเต็มมีสองอย่างผ่านกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอบรมและผ่านความรับผิดชอบที่ได้ถูกมอบหมายก็คืออำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จท่านพูดชัดเจนเพื่อให้ครูบาอาจารย์เห็นว่าวิชาชีพของท่านเนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคุณครูครับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะครับเพราะลูกศิษย์จะเป็นอย่างไรครูบาอาจารย์คือตัวแบบที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จึงขอฝากกับครูบาอาจารย์นะครับอันนี้เขาก็พยายามที่จะยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นนะครับทีนี้มาดูครับมาดูอีกตัวหนึ่งมาดูความสำคัญของครูนะครับความสำคัญของครูที่จริงเขาพูดไปแล้วบ้างแล้วล่ะแต่ก็ตามหลักวิชาการเขาบอกว่าครูคือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างเยาวชนถามว่าตรงนี้แทบไม่ต้องอธิบายเลยเพราะท่านทำทุกวันอยู่แล้วนะครับในประการที่สองก็คือรักษาความเป็นชาติขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมคุณธรรมและภูมิปัญญาตัวนี้สำคัญจริงๆครับถามว่าการรักษาความเป็นชาติรักษาอย่างไรครูนี่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้บทเรียนใช้สารวิชาที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักรากเหง้าของตัวเองมีความตระหนักรักในสถาบันหลักไม่ว่าจะเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าครูได้สอนอย่างนี้เด็กเหล่านั้นไม่มีหรอกครับที่ออกมาขึ้นเวทีแล้วเย้ยๆด่าสถาบันหลักของบ้านของตัวเองผมเล่าให้ฟังนิดนึงตรงนี้นะครับแต่บางเรื่องก็ต้องสงวนสิทธิ์มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมได้มีโอกาสไปชี้แจงงบประมาณเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ทีมคณะผู้บริหารเราก็ไปกันไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันแล้วก็กรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยนักการเมืองหลายพรรคมีนักการเมืองพรรคหนึ่งครับเขาไม่พูดตรงซะทีเดียวแต่ว่าเราก็รับฟังได้ว่าไอ้การที่เราบอกว่าการสร้างความมั่นคงโดยมีศาสนาเป็นทางนำหรือเป็นโดยศาสนาเนี่ยเป็นที่ตั้งของความมั่นคงเนี่ยฟังกันดีๆนะครับแต่เขาพูดเก่งนะเขาพูดเก่งแต่ฟังกันดีๆก็เหมือนกับว่าเราอ้างศาสนาเนี่ยเหมือนให้เราได้สิทธิ์เป็นลักษณะของใช้อภิสิทธิ์ชนประมาณนี้แต่ก็ไม่พูดตรงๆนะครับก็เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องศาสนาเลยแล้วผมก็ออกมาจากนั้นก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ก็บอกเฮ้ยในสภานี้มีคนไม่นับถือศาสนาเยอะนะคนรุ่นใหม่ไม่นับถือศาสนานะครับปัจจุบันเนี่ยเยอะนะครับแล้วเขาก็ไม่เอาสถาบันเขาก็พูดออกมาชัดๆกันนี่แหละนะครับก็เป็นความแปลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเราไปดูฐานที่มาของคนเหล่านี้
คนเหล่านี้คือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีนะครับแล้วส่วนใหญ่เขาจบการศึกษาจากต่างประเทศมาไม่ได้ร่ำเรียนเหมือนที่ว่าหรอกนะครับเขาจึงไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของความเป็นไทยไม่ได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของความเป็นไทยว่าเราอยู่กันมาเนี่ยเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีค่านิยมอะไรยังไงไม่ได้ดูเมื่อเขาไม่ได้เรียนรู้ในจุดตรงนี้ความซึมซับความตระหนักในเรื่องนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่นี้เป็นภาระหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะครับที่จะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ลืมกำพืชของตัวเองไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยไม่ลืมและไม่ทำร้ายไม่ทำลายสถาบันหลักของชาติตัวนี้สำคัญนะครับนะครับและข้อที่3ครับเป็นที่พึ่งของสังคมแน่นอนครับคนคิดเป็นคนแยกแยะได้อะไรถูกอะไรผิดคนมีวุฒิภาวะคนมีความรับผิดชอบคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมและก็ใครมีปัญหาอะไรก็ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับคนที่มีลักษณะอย่างนี้หรือมีคุณลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นที่พึ่งของผู้คนในสังคมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกรูปเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรอบวัดของพระคุณเจ้าผู้ปกครองของน้องๆสามเณรก็เคารพและศรัทธาในครูบาอาจารย์ของน้องๆสามเณรเพราะฉะนั้นความเป็นครูตรงนี้ครับมันจึงยิ่งใหญ่ทีนี้มาดูสมรรถนะหลักของครูนะครับว่าครูควรจะมีสมรรถนะหลักอะไรบ้างประการที่หนึ่งครับสมรรถนะหลักเนี่ยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตรงนี้สำคัญนะครับและผมคิดว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านมีเป้าหมายในการทำงานท่านมีเป้าหมายท่านมีจุดยึดท่านมีหลักที่ว่านี่อาจจะหลายประการนะครับ 1. บางท่านอาจจะมองว่าลูกศิษย์ที่ผ่านกระบวนการสอนของท่านเนี่ยจะต้องเป็นคู่ที่มีสัมมาคารวะนี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนี่คือผลสัมฤทธิ์หนึ่งอย่างบางท่านชอบภาษาอังกฤษท่านเก่งภาษาอังกฤษท่านก็ตั้งเป้าหมายว่าลูกศิษย์ของท่านจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้จะใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะก้าวต่อไปในก้าวต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะงั้นเนี่ยสมรรถนะหลักของครูจะต้องมีส่วนนี้ก็คือต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของท่านนะครับส่วนที่สองครับซึ่งสังคมเรากำลังขาดณเวลานี้เนี่ยก็คือการบริการที่ดีการบริการที่ดีมันเป็นยังไงล่ะครับการบริการที่ดีเนี่ยมันเกิดได้หลายส่วนเกิดจากการอบรมเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากภาวะครอบครัวนะครับผมเล่าเคสให้ฟังเคสนะครับในสมัยที่ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยาในทุกคนทราบหมดนะครับเขามีที่วัดร้างเยอะแล้วก็ที่วัดร้างที่ว่าเนี่ยคนเช่าที่วัดร้างไม่ได้คนยากจนนะครับอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็มีผู้เช่าวัดร้างอยู่3รายที่พอมาเมื่อไหร่แล้วที่เช่าหน้าที่เนี่ยไม่อยากจะคุยด้วยเพราะโดนขู่โดนทำหนีโดนว่าตลอดนะครับคนหนึ่งเป็นนายทหารยศพันเอกคนหนึ่งเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจเอกและอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในระดับรองผู้ว่า
มาแล้วเนี่ยก็เด็กก็จุยกระจายหมดนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกผอ.ผอ.สามคนนั้นมาอีกแล้วมาปั๊บเนี่ยรถเขานี่ไปจอดที่จอดรถผู้ว่าเลยนะครับไม่สนใจนะครับแล้วก็แต่งตัวแบบเหมือนคนหลุดโลกอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมครับคนหนึ่งใส่นาฬิกาเนี่ยนะครับสองเรือนสามเรือนนะนาฬิกาเก่าๆสองเรือนสามเรือนใส่เสื้อลายสก็อตใส่หมวกแก๊ปเหมือนกับคาร์บอยอ่ะนะครับไม่สนใจผมก็บอกว่าน้องไปจัดโต๊ะต้อนรับเขาให้ดีเตรียมน้ำเย็นเตรียมอะไรไว้ก็ปรากฏว่าพอเขาขึ้นมาผมออกไปรับที่หน้าประตูบอกเชิญครับเชิญมานั่งคุยกันก่อนเขาก็มานั่งให้น้องน้องก็ยกน้ำเย็นๆมาผมก็ไม่ถามว่าเขามาเรื่องอะไรบอกพี่โอ้โหพี่ในใจตรงกันเลยนะครับผมนี่ชอบนาฬิกามากเลยนะโอ้พี่นี่นาฬิกาพี่แต่ละเรือนโอ้โหมูลค่าน่าดูเลยนะเนี่ยเรือนนี้โทษนะพี่กี่ปีแล้วปรากฏพอถามอย่างนี้เข้าทางเลยครับตกใจมากโอ้โหโม้จะยกใหญ่ทีเนี้ยผมก็เลยบอกพี่ดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะกลายเป็นว่าสามคนนี่คุยกันรู้เรื่องคุยกันถูกคอจนสุดท้ายผมบอกพี่ครับวันนี้พี่มาให้ผมช่วยอะไรเหรอบอกนะพี่นะถ้าผมช่วยตอนนี้ได้ช่วยเลยแต่ถ้าเกิดว่าบางเรื่องมันนอกเหนืออำนาจหน้าที่ผมเดี๋ยวผมจัดการให้คุยดีมากจนสุดท้ายอาสาทีเนี้ยอ้าวอาจารย์ดูดิครับท่านผอที่วัดร้างแถวนั้นถ้าเกิดว่าอะไรยังไงนะใครไปลุกล้ำใครให้พี่ช่วยบอกพี่รู้จักหมดนะแถวนั้นรู้จักหมดซึ่งเขาเจ้าที่อยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อแวววัดพนัญเชิงไอ้ที่ยกตัวอย่างตรงนี้เห็นนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนเข้ามานี่เจ้าหน้าที่เรากลัวกลัวโดนทำหนี้เพราะเราคุยให้ความจริงใจกับเขาให้ความจริงใจให้เกียรติให้ความสำคัญเป็นไงครับกลายเป็นเขาอาสามาช่วยเราเพราะฉะนั้นคำว่าบริการที่ดีตรงนี้ครับครูเขาเป็นมิติหนึ่งนะครับที่จะต้องกุมจิตวิญญาณอันนี้ไว้ได้นะครับนี่คือสมรรถนะหลักที่ครูจะต้องมีนะครับประการที่สามครับแน่นอนครับการทำงานเนี่ยเราบินเดี่ยวไม่ได้โดยเฉพาะยุคปัจจุบันถามว่าทำไมบินเดี่ยวไม่ได้ครับครูบาอาจารย์ครับการเรียนการสอนปัจจุบันต้องบูรณาการกันต้องบูรณาการกันครูต้องทำงานเป็นทีมครูต้องทำงานเป็นหมู่คณะถ้าครูต่างคนต่างอยู่แล้วเราบอกเด็กว่าลูกๆนักเรียนรักสามัคคีกันนะลูกแต่ว่าครูเนี่ยไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยปรึกษากันเลยต่างคนต่างอยู่ก็แปลว่าสิ่งที่ออกไปกับตัวอย่างที่ปรากฏให้ลูกศิษย์เห็นเนี่ยมันไม่ตรงกันแต่ถ้าเมื่อไรที่ครูทำงานเป็นทีมให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของกันและกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นภาพที่ปรากฏไปสู่ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แล้วน้องๆเหล่านั้นจะจำภาพที่เขาประทับใจเหล่านี้นะครับเพราะนั้นการทำงานเป็นทีมจึงเป็นสมรรถนะหลักของคุณครูประการอีกประการนะครับคือการพัฒนาตนเองเรื่องการพัฒนาตนเองที่สำคัญนะครับเมื่อไหร่ที่เราเลิกพัฒนาตนเองบางทีนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอาจจะมีทันสมัยกว่าเรานะฮะบางเรื่องเช่นมีกระแสอะไรนะครับความเป็นครูบาอาจารย์คุณจะต้องศึกษาแล้วคุณจะต้องศึกษาแล้วเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยณเวลานี้ที่เป็นโควิดเนี่ยโควิดมันมีกี่สายพันธุ์เช่นไอ้สายพันธุ์เดลต้ามันมาจากไหนคุณในลักษณะเป็นยังไงเราต้องป้องกันยังไงสังเกตตัวเองยังไงเห็นไหมคุณครูต้องรู้เพื่อที่จะบอกลูกหลานบอกครูบาอาจารย์ตรวจบอกลูกศิษย์ลูกหาต่อมาพัฒนาการจากเดลต้ามาเป็นโอไมครอน
เออมันเป็นยังไงแหละโอเมก้าอาการมันเป็นยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงถ้ามันเป็นแล้วต้องปฏิบัติยังไงไอ้สายพันธุ์นี้มันมีความรุนแรงแค่ไหนมันเกิดขึ้นมาจากไหนอันนี้ผมยกตัวอย่างตรงนี้ครับครูต้องรู้เพื่อบอกลูกศิษย์ลูกหาการที่ท่านรู้และท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับทำให้ท่านเนี่ยนั่งอยู่ในใจของลูกศิษย์ตลอดโอ้โหคุณครูของเราเนี่ยสุดยอดท่านรู้ทุกเรื่องแต่ถามว่าจะรู้ทุกเรื่องได้ก็ต้องพัฒนาตนเองไม่พัฒนาตนเองไม่ได้ผมเองครับอายุปูนนี้แล้วตีสี่ตื่นแต่ที่ตื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วไปนอนต่อไม่ใช่นะครับตีสี่เนี่ยตื่นแล้วผมต้องมาดูในโทรศัพท์เนี่ยครับมาดูข่าวทั้งข่าวบ้านเมืองข่าวนั่นข่าวนี่ข่าวโรคมานั่งอ่านเพื่อเติมอาหารสมองให้กับตัวเองมานั่งอ่านครับเนี่ยยกตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยบางทีผมก็เปิดหาคลื่นสัญญาณดีๆเช่นวิทยุจุฬาที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องต้องเติมอาหารให้สมองก็ในเมื่อคนเนี่ยร่างกายเนี่ยครบมื้อคนยังทานอยู่เลยถูกไหมครับมื้อเช้าต้องไม่ได้กาแฟไม่ได้แล้วอารมณ์ไม่ดีนะครับอ่ะเที่ยงอีกแล้วยกเว้นพระคุณเจ้าคือ2มื้อนะครับเช้าเพลแต่คฤหัสถ์ได้3มื้อครบฮะสมองก็เหมือนกันครับเราต้องให้อาหารสมองการอ่านหนังสือการหาประสบการณ์เพิ่มนั่นคือการให้อาหารสมองมีนักวิชาการท่านหนึ่งครับท่านครับเขาพูดเรื่องสมองคนไว้เขาเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าสมองของคนเนี่ยมันเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แต่ต่างกันเอาละเหมือนและต่างยังไงก็บอกฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์สมมุติว่ามันมีความจุ3ล้านมีความจุ3ล้านพิกเซลไอ้ความจุ3ล้านเนี่ยถ้าเราใช้ไป2ล้าน5ก็แปลว่าอีก 500,000 พิกเซลเนี่ยมันพร้อมที่จะถูกใช้ถูกต้องไหมครับพร้อมที่จะให้เรานำไปใช้สมองคนมีความจุเต็มเหมือนกับฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์นี่แหละครับแต่มีความแปลกอย่างนี้สมองคนถ้าส่วนไหนถูกใช้มันจะเพิ่มส่วนนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ถ้าส่วนไหนไม่ถูกใช้มันจะฝ่อและตายไปนี่คือความต่างนะครับเพราะงั้นถามว่ายกตัวอย่างเช่นบางคนไม่กล้าคิดนอกกรอบมีสมองอยู่ส่วนหนึ่งครับที่เป็นสมองในส่วนการคิดสร้างสรรค์นะอาจารย์สมองในส่วนความคิดสร้างสรรค์เนี่ยพอเราไม่กล้าคิดนอกกรอบเนี่ยครับสมองส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ถูกใช้เลยจนสุดท้ายมันก็ฝ่อไปหรือสมองที่เราใช้ในเรื่องของศิลปะยกตัวอย่างนะครับการมีศิลปะการพูดการเขียนนู่นเราไม่พัฒนามันเลยแล้วเราไม่รับอาหารส่วนนั้นให้เขาก็จะฝ่อตายไปเพราะฉะนั้นนี่มีนักวิชาการก็เปรียบเทียบระหว่างสมองของคนกับอัดดิสของคอมพิวเตอร์มันมีส่วนต่างและส่วนที่เหมือนกันนะครับก็นำมาเล่าต่อให้กับครูบาอาจารย์นะครับในส่วนที่อีกส่วนหนึ่งครับตัวนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเรื่องนี้ลึกซึ้งทั้งสองประการทั้งจริยธรรมแล้วก็ทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพลึกซึ้งทั้งสองอย่างจรรยาบรรณเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับคุณครูครับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าคุณครูไปดูดีๆนะครับคุณครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูสัก 90% ไม่ต้องร้อยหรอกครับคุณครูเป็นอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพมากๆลองไปดูนะครับไปดูแล้ววิเคราะห์แล้วคลี่ออกมาเป็นวิธีปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากจรรยาบรรณวิชาชีพครูเนี่ยนะครับ
มันมากกว่าจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนนะครับอาจารย์เพราะครูคือตัวแบบครูคือแม่พิมพ์เขาจึงใช้คำว่าครูคือแม่พิมพ์นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับก็อยากจะฝากครูบาอาจารย์นะครับส่วนเรื่องแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูเมื่อกี้เนี่ยจริงๆคุยไปแล้วนะครับก็เรื่องความรู้ว่าวิธีการยังไงตรงนี้คงไม่ต้องบอกนะครับแล้วก็เรื่องของทักษะอะไรต่างๆสกิลเนี่ยนะครับควรจะทำยังไงเนวเลททำยังไงนะครับและคุณในลักษณะคุณต้องทำยังไงตัวนี้คุณครูมีประสบการณ์โดยตรงอยู่แล้วในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูเรื่องของความรู้มาดูในเรื่องความรู้ในนี้น้องเขาที่ทำ PowerPoint เนี่ยเขาพยายามที่จะเติมเต็มมาให้ความรู้เบื้องแรกครับความรู้เบื้องแรกที่สำคัญที่สุดครับก็คือความรู้ในวิทยาการที่สอนวิชาอะไรต้องรู้วิชานั้นให้ลึกซึ้งนะครับผมเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งผมเคยเป็นครูบ้านนอกถ้านับตอนนี้ก็น่าจะร่วม30ปีเศษนะครับในสมัยนั้นเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยครูเขียนเหมือนกับถ้าทำนาก็ทำนาในกระดานดำอาจารย์เคยยินคำนี้ใช่ไหมครับสอนอยู่ในกระดานดำอย่างเดียวทำนาในกระดานดำบวกเลขในกระดานดำงานศิลปะอยู่ในกระดานดำทั้งหมดแต่ด้วยวิกฤตในจุดนั้นที่ไม่มีครูผมไปอยู่เป็นครูบ้านนอกอยู่ใจติดชายแดนประเทศมาเลเซียนะครับอยู่ติดกับเกาะลังคาวีนักเรียนพูดภาษายวีพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดหรอกครับแล้วผมต้องสอนตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อาคารนั้นทั้งอาคารเนี่ยผมสอนก็มาดูว่าวิชาไหนที่เรารวมกันวิธีการสอนผมไม่ได้สอนแบบครูอื่นที่มาสอนอยู่ในกระดานทำยังไงรู้ไหมครับสอนบวกเลขสอนลบเลขตั้งแต่เด็กประถม1ประถม2สอนการคูณการหารผมใช้กิจกรรมครับอาจารย์เล่าอาจารย์ฟังซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยไม่เคยรู้จักอาจารย์ไม่เคยรู้จักครับแต่ผมคิดตั้งแต่ตอนนั้นทำยังไงรู้ไหมครูคนเดียวแต่เราอยากให้เด็กเนี่ยเขาสนุกกับการเรียนผมก็บอกว่าอ่ะครูจะเป่านกหวีดให้ทุกคนไปหาเก็บหินในบริเวณโรงเรียนเนี่ยบอกเลยก้อนขนาดว่าไม่โป้งเนี่ยห้ามใหญ่กว่านี้พอเป่าพริ้วไปหาเลยแล้วคอยฟังเสียงนกหวีดนะพอนกหวีดเป่าพริ้วต้องวิ่งกลับมาที่ห้องเด็กเขาสนุกสนานเลยครับเขาเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวพอเด็กกลับมาปั๊บผมเองก็ไปเก็บนะแล้วก็จับหินตีละก้อนอ้าวโชว์ลูกโชว์นี่หินหนึ่งก้อนเอ้าใครโชว์หนึ่งก้อนไอ้นี่หนึ่งนะลูกหนึ่งเอ้ามือนี่หินหนึ่งก้อนมือขวา1ก้อนมือซ้าย1ก้อนรวมกันเป็นเท่าไหร่ลูก2เด็กนับได้ทุกคนเขียนได้ทุกคนบวกลบคูณหารไม่มีผิดเลยแล้วเด็กสนุกมากที่เขาเรียกว่าเรียนปนเล่นเล่นปนเรียนนะครับเรียนปนเล่นเล่นปนเรียนเรียนนี้ก็เกิดจากประสบการณ์แม้แต่สอนวิชาสพช.ในสมัยนั้นนะครับสอนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผมไม่เอาครับสอนในกระดานทำยังไงรู้ไหมฮะผมเนี่ยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าใบเลี้ยงคู่มันเป็นยังไงใบเลี้ยงเดี่ยวมันเป็นยังไงแต่ผมก็ไปถอนต้นพืชมาข้างๆโรงเรียนอย่างเรียนบ้านนอกอ่ะเด็กก็ไปหามาเราก็มาบอกเด็กว่านี่คือรากนะลงนี้คือรากแก้วนะไอ้นี่รากแขนงนะไอ้นี่รากฝอยนะส่วนนี้เรียกลำต้นส่วนนี้เป็นกิ่งส่วนนี้เป็นใบเอ้ามาดูลักษณะใบทำไมต้นไม้ต้นนี้กับต้นไม้ต้นนี้ใบไม่เหมือนกันมันมีอะไรที่เหมือน
สอนจนเด็กเข้าใจสอนง่ายๆนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเพราะนั้นวิชาการที่สอนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรครับการสอนนั้นจะต้องอยู่บนฐานของมาตรฐานการศึกษาในนี้มี7ข้อแต่ผมเลือกมา2ข้อเพื่อที่จะบอกครูบาอาจารย์นะโทษมี8ข้อนะครับแล้วข้อที่สำคัญครับลูกศิษย์ของเราจะต้องก้าวทันโลกเข้าทันสมัยก็แปลความว่าครูบาอาจารย์จะต้องให้เขามีองค์ความรู้มีวิธีการคิดในการที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปยึดติดกับการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับ เรื่องทักษะตรงนี้นะครับครูบาอาจารย์คงเข้าใจกันทุกท่านแล้วล่ะนะครับเรื่องทักษะการเรียนการสอนการจัดการกับคนเรื่องของการบริหารตนเองนะครับก็คงไม่ว่าซ้ำมาดูคุณลักษณะเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับ เรื่องของความเห็นอกเห็นใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเด็กว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ตัวนี้สำคัญนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ครูบาอาจารย์มองว่าเด็กคนนี้โง่เด็กคนนี้ไม่ได้เรื่องนั่นเรากำลังจะใช้ทฤษฎีตราหน้าเด็กนะครับแล้วจะเป็นปมอยู่ในใจของเด็กตลอดเพราะนั้นต้องคิดตลอดเวลาว่าคนทุกคนพัฒนาได้นะครับก็อยากจะฝากในส่วนนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของมาตรฐานในการทำงานผมยกตัวอย่างครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทำงานแบบมืออาชีพใช่ไหมครับคำว่าทำงานแบบมืออาชีพบางคนก็พูดได้แต่พูดเหมือนที่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จท่านบอกเมื่อกี้ได้แต่พูดเป็นมืออาชีพจริงๆมันต้องยังไงคำว่ามืออาชีพเนี่ยจริงๆคือทุกเรื่องต้องเป๊ะต้องไม่มีข้อบกพร่องต้องอธิบายได้ต้องเข้าใจเอายกตัวอย่างน้องชายผมเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเกือบไปแล้วเอาไม้ไหมหลวงพ่อสมเด็จเป็นไงครับอุตส่าห์เตรียมมาอย่างดีนะตอนเปิดครั้งที่แล้วนี่หาไม้ไม่เจอหลวงพ่อสมเด็จขอไม้ครั้งนี้เตรียมไว้อย่างดีผมพอเห็นภาพน้องเยี่ยมไว้เตรียมไม้ไว้แหมแต่เสียหายลืมเปิดอีกดันไม่ได้เปิดไม้ซะอีกไอ้ที่ยกตัวอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิน้องแต่เชียร์นี่คือมืออาชีพเป็นไงครับต้องเทสก่อนใช่ไหมไม่ใช่แค่เทสอย่างเดียวนะครับต้องมองว่าพอหลวงพ่อสมเด็จกราบพระประธานปั๊บเนี่ยไม่เราควรจะวางอยู่ที่จุดไหนที่ยกเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ขาดช่วงอันนี้ยกตัวอย่างโดยที่ไม่ขาดช่วงแล้วมาปั๊บเนี่ยไม่ต้องเตรียมเปิดไว้แล้วแล้วต้องเช็คนะเฮ้ยเพราะมันเป็นไม่ลอยใช่ไหมครับแบตเตอรี่มันพร้อมไหมไม่ใช่ว่ามันแดงแวบมันจะไปแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยครูต้องเป็นมืออาชีพต้องรู้จริงรู้ลึกในเรื่องนั้นๆและรู้กว้างเอาถามว่ารู้ลึกกับรู้กว้างมันต่างกันยังไงรู้ลึกในเรื่องนั้นๆรู้อย่างถ่องแท้รู้กว้างรู้ที่ไปที่มาครับว่าเรื่องนี้มันมีโยงใยมีเครือข่ายมีติ่นกำเนิดมีอะไรยังไงนี่แหละครับคือความเป็นมืออาชีพของครูนะครับก็อยากจะฝากครูบาอาจารย์ไว้นะครับก็คิดว่าเวลาที่ผมได้รับมอบหมายก็พอสมควรนะครับพอสมควรนี่คือสิ่งที่นำมาเรียนนำมากราบถวายต่อครูบาอาจารย์นะครับเพื่อเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นภาระเป็นธุระที่สำคัญยิ่งของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับผมมั่นใจในคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมว่าท่านมีความมุ่งมั่นท่านมีความแน่วแน่ที่จะรังสรรค์ให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปถึงเป้าหมายและเป็นลูกศิษย์ที่
เมื่อจบจากสถานศึกษาของท่านแล้วเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมผมเชื่อมั่นว่าครูอาจารย์ที่นั่งอยู่หน้าห้องประชุมแห่งนี้ท่านทำได้แน่นอนเพราะอะไรครับที่ผมเชื่ออย่างนั้น 1. ท่านเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นท่านเข้ามาด้วยจิตอาสาท่านเข้ามาด้วยใจที่เป็นกุศลยิ่งเพราะฉะนั้นแค่คิดเบื้องแรกที่ท่านเหยียบย่ำเข้ามาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่านก็มีคุณสมบัติเต็มเปี่ยมแล้วในการที่จะทำที่จะดูแลลูกศิษย์ด้วยเมตตาธรรมด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยวิญญาณความเป็นครูและที่สำคัญเชื่อว่าครูบาอาจารย์ทุกคนผูกพันกับลูกศิษย์ครับยิ่งลูกศิษย์เราด้อยโอกาสเรายิ่งให้ความเมตตาเพราะเราอยากเห็นชีวิตของเขาที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในคุณครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั้ง407โรงผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เจ้าคุณนะครับที่ท่านได้ให้โอกาสกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เป็นพระคุณเจ้าแล้วก็น้องๆคุณครูจากโรงเรียนทั้ง407โรงนะครับที่ได้โอกาสมาอย่าบอกว่ามาสอนเลยครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเขาเรียกมาให้ก็คิดมุมมองกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับขอนมัสการขอบคุณขอขอบคุณครับกับสาธุนะครับขอคิดมุมมองที่วิทยากรก็คือท่านศิปวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้เสนอข้อคิดมุมมองในการอบรมในการครั้งนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะได้เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการครั้งนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านศิปวรแก้วงามในนามสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขอเชิญท่านวิทยากรนะครับท่านศิปวรแก้วงามได้รับของที่ระลึกนะครับในการนี้ขอเมตตาพระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานะครับได้เมตตาในการครั้งนี้ด้วยนะครับกับพระคุณท่านและท่านผู้เข้ารับการอบรมที่เคารพทุกรูปทุกท่านนะครับก่อนที่จะได้กราบนิมนต์พระคุณท่านได้ฉันภัตตาหารเพลและเชิญผู้เข้าอบรมได้รับประทานอาหารกลางวันนะครับผมขออนุญาตนำเรียนถึงสถานที่ฉันภัตตาหารนะครับโดยด้านซ้ายมือของผมนะครับภายในหอประชุมพุทธมณฑลด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่รับรองพระคุณเจ้าที่เป็นกรรมการบริหารนะครับสสป.แล้วก็นักวิชาการสสป.ที่ทีมงานคณะผู้ทำงานนะครับส่วนพระคุณท่านทั้ง40รูปที่เข้าอบรมตลอดทั้งผู้ติดตามนะครับได้จัดไว้ด้านข้างนี้นะครับมีอยู่4โต๊ะด้วยกันโต๊ะละ7รูปที่เหลือยังไงก็หาห้องพักรับรองด้านในนะครับซึ่งได้สำรองเอาไว้ส่วนคุณครูคารวา